วันนี้เนี่ยผมคิดว่าเนื่องจากมันเป็นเวทีที่ใหญ่นะครับก็ต้องมีกติกากันนิดนึงนะครับกติกาก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็คือแนะนำตัวก่อนนะครับเวลาที่นำเสนอนะครับเพื่อที่จะให้โน้ตเทคเกอร์เนี่ยเขาจดนะครับเป็นประเด็นเพื่อไปสรุปอีกทีนึงนะครับแล้วก็ขอความกรุณาอย่าใช้เวลานานนะครับในแต่ละประเด็นและถ้าประเด็นไหนที่มันเริ่มจะไม่มีอะไรแล้วนะครับก็จะข้ามไปอีกประเด็นหนึ่งนะครับเพราะว่าเรามี8ประเด็นนะครับเชิญอาจารย์สมชายครับครับก็ขอบคุณมากนะครับผอ.นะฮะอาจารย์กวีทีนี้สีชมพูกับสีเขียวใช่ไหมฮะสีชมพูนี่เขตมาจากฝั่งธนหรือฝั่งพระนครนะฮะฝั่งธนสีชมพูฝั่งธนสีเขียวฝั่งพระนครตรงกลางฝั่งนู้นอยู่กรุงเทพฝั่งนู้นโอเคไม่เป็นไรก็ที่เขาทำสีไว้เผื่อจะมีประเด็นเฉพาะอะไรเงี้ยผมคิดว่าคงไม่ต่างกันมากนะฝั่งพระนครกับฝั่งกทม.นะครับทีนี้ก็คิดว่าปีหนึ่งก็ผ่านไปไวนะแป๊บเดียวนะแป๊บเดียวปีที่แล้วนี้ใครได้เข้าเวทีแล้วฟังความเห็นของกรุงเทพมหานครบ้างฮะขอมือนิดนึงครับขอมือนิดนึงฮะอ๋อก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับไม่เยอะเท่าไหร่ทีนี้ผมขออนุญาตเริ่มเลยแล้วกันนะฮะเผื่อจะเสร็จได้เร็วกว่ากำหนดการที่วางเอาไว้เพราะคิดว่าจะทำคล้ายๆกับปีที่แล้วแต่ว่าจะอธิบายไงก็ไม่ได้เพราะหลายท่านไม่ได้มานะเรามีประเด็นตั้งต้นอยู่8ประเด็นนะครับผมจะไล่ไปทีละประเด็นนะแล้วท่านก็ให้ความเห็นนะว่าประเด็นที่1เนี่ยว่ามาเลยนะครับว่าเราอยากเสนออะไรต่อระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติบ้างนะใจเย็นนะพี่น้องที่มาจากภาคประชาชนเราลองดึงอารมณ์นี้ก่อนนะแต่เนี่ยนะอันนี้คือเวทีรับฟังความเห็นทั่วไปต่อระบบหลักประกันสุขภาพเพราะนั้นอันที่หนึ่งก็คือว่าความเห็นเนี่ยควรจะเป็นความเห็นต่อระบบหลักประกันสุขภาพแต่ว่าในประเด็นอะไรเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกเรื่องเพราะก็ทั้ง8ประเด็นเนี่ยรับรองว่ามันครอบคลุมทั้งหมดนะครับแต่ทีนี้เราเผื่อไว้ให้นะครับจากประสบการณ์ที่มารับฟังความเห็นเนี่ย3ปีหลังก็จะมีนะคือบางท่านเนี่ยเข้าใจนะคือเราก็อดไม่ได้อะมันเป็นเรื่องที่เราโดนมาในใจเป็นเรื่องอะไรคือประเด็นคือไปรับบริการและโดนมามันเป็นเรื่องปัจเจกบุคคลนะฮะเป็นเรื่องไปประสบมาส่วนบุคคลอะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ยเราก็ไม่ให้พูดก็น่าเกลียดก็ให้ร้องได้เพียงแต่ว่าด้านหลังเนี่ยเรามีที่เตรียมเอาไว้คนนี้มาว่าเราแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นประเด็นแบบเฉพาะมากนะก็ไปทางด้านหลังเลยนะเรายินดีรับฟังคือทางสำนักงานเนี่ยเขาเตรียมคนเอาไว้นะมีคนชูมืออยู่ด้านหลังทางแถวๆประตูฮะมีโต๊ะคล้ายๆโต๊ะให้คำปรึกษานะตรงนั้นก็พวกเราก็ไปเลยนะไปเขียนไปนั่งคุยกับเขาอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ร่วมดำเนินการทั้งสี่ห้านั้นผมขออนุญาตเริ่มเลยนะฮะผมขออนุญาตเริ่มเลยนะนะครับทีนี้อันที่หนึ่งคือประเด็นประเภทและขอบเขตบริการสาธารณสุขฮะถ้ามี PowerPoint ช่วยขึ้นให้พี่น้องดูด้วยนะครับเรื่องที่1คือเรื่องประเภทและขอบเขตบริการสาธารณสุขคืออะไรประเภทและขอบเขตบริการสาธารณสุขคือหมายถึงว่าในระบบหลักประกันเนี่ยขอบเขตที่เขาให้บริการสิทธิประโยชน์ที่ให้มันครอบคลุมไหมมันขาดอะไรเราอยากจะเสนออะไรไหมอะไรประมาณนี้ครับนะการประเภทและขอบเขตนี่ก็หมายถึงการครอบคลุมบริการการเข้าถึงบริการอะไรแถวๆนี้ฮะรวมถึงเรื่องสิทธิประโยชน์การร่วมจ่ายค่าบริการอะไรเหล่านี้อยู่ในขอบเขตทั้งสิ้นนะครับต่อเรื่องนี้ฮะขอเชิญเลยนะครับเชิญเลยนะฮะค่ะสวัสดีค่ะดิฉันสำลีศรีรพุกจากศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชนนะคะโซนเจ้าพยานะคะสิ่งที่อยากจะขอนำเสนอนะคะเรื่องของระบบการส่งต่อนะคะปัญหาก็คือว่าเตียงไม่ว่างนะคะก็จะมีปัญหาอย่างนี้ค่อนข้างที่บ่อยมากนะคะสองเนี่ยเรื่องของการที่คนไข้เนี่ยนะคะต้องมารับใบส่งนะคะส่งตัวเนี่ยทุกครั้งออกจากอยากจะขอให้ทางคลินิกนะคะแล้วก็โรงพยาบาลเนี่ยให้มีการประสานงานนะคะในเรื่องของการพูดคุยกันตามผลการรักษาเองนะคะถ้าไม่อย่างนั้นคนไข้ก็จะต้องวิ่งไปวิ่งมานะคะอันนี้ก็จะเป็นความลำบากอยู่นะคะ3เนี่ยในกรณีเรื่องของอุบัติเหตุหรือฉุกเฉินเนี่ยนะคะก็อยากจะนะคะสามารถที่จะรับบริการทุกแห่งได้นะคะแล้วก็มันยังไม่เป็นจริงนะคะปัญหาที่เราพบเห็นนะคะแล้วก็เรื่องของการเรียกเก็บนะคะการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากโรงพยาบาล
เช่นค่าอุปกรณ์นะคะและค่ารักษานะคะค่ายาบัญชีนะคะนอกบัญชียาหลักเนี่ยนะคะจากผู้ป่วยเนี่ยมันไม่ควรให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะคะก็อยากจะขอนำเสนอ4เรื่องนะคะ4เรื่องที่นำเสนอค่ะขอบคุณมากค่ะครับใช่ครับ4เรื่องนะครับคือระหว่างที่ทางท่านผู้ให้ข้อคิดเห็นเนี่ยให้ข้อคิดเห็นมาเนี่ยทางถ้าทางด้านบนอยากจะอธิบายอะไรเพิ่มเติมได้เลยนะครับอย่างเช่นบางเรื่องมันมีบรรจุอยู่แล้วแต่ว่าเราอาจจะไม่รู้หรือว่าไม่สามารถเจรจากับหน่วยบริการได้ช่วยกันอธิบายนะครับเชิญครับเชิญครับครับผมณัชพลเกษมครับจากศูนย์หลักประกันสุขภาพภาคประชาชนศรีนครินทร์ครับโซนศรีนครินทร์ตะวันออกครับเขตลาดกระบังครับเรื่องของประเภทการขอบเขตการบริการสาธารณสุขนะครับผมขออนุญาตพูดถึงเรื่องความแออัดในการที่ศูนย์ต่างๆที่รับลงทะเบียนแล้วเนี่ยแล้วก็การส่งต่อไปยังทุติยภูมิเนี่ยซึ่งมันไม่เรื่องของใกล้บ้านใกล้ใจเนี่ยมันไม่ได้เป็นความจริงนะครับความจริงก็คือว่าตัวเองไม่ได้รับหมายความว่าประชาชนในพื้นที่เนี่ยไม่ถูกบรรจุการที่จะให้ลงทะเบียนในศูนย์บริการที่ใกล้บ้านแต่การตัวเองเนี่ยอยู่ลาดกระบังแต่ว่าถูกบรรจุไปอยู่ที่โรงพยาบาลแพทย์ปัญญาอย่างยกตัวอย่างนะครับซึ่งมันคนละเขตมันคนละพื้นที่กันขอบเขตมันไม่ได้เป็นเรื่องของใกล้บ้านใกล้ใจที่เป็นจริงอันนี้คือประเด็นนะครับและอย่างนี้อันที่สองนะครับก็คือเรื่องของความแออัดหมายความว่าตอนนี้เนี่ยศูนย์บริการสาธารณสุขก็ดีหรือว่าโรงพยาบาลของรัฐก็ดีหรือว่าศูนย์ให้บริการด้านสุขภาพก็ดีเนี่ยท่านรับทั้ง3ประเภทเลยเรื่องของหลักประกันสุขภาพเรื่องของประกันสังคมเรื่องของข้าราชการเนี่ยท่านต้องรับหมดอยู่แล้วแล้วก็ท่านยังมารับเรื่องของคนต่างด้าวที่มาจากต่างประเทศอีกในการมาทำงานตอนนี้เนี่ยอาเซียนกำลังจะเปิดปลายปีนี้นี่นะครับคนต่างด้าวกำลังทำงานกันเยอะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือว่าดูเหมือนว่าศูนย์บริการให้บริการเนี่ยจะเอาใจคนต่างด้าวมากกว่าคนที่เป็นคนไทยด้วยซ้ำไปอาจจะด้วยเหตุผลเรื่องของการจ่ายเงินสดหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับอันนี้ก็คือเป็นประเด็นก็คือว่าความแออัดเนี่ยตอนนี้อยากให้ทางกทมนะครับหรือสำนักอนามัยนะครับคุยกับทางสปชเขต13เราเนี่ยนะครับเพื่อต้องการให้ยกระดับศูนย์สาธารณสุขที่มีทั้งหมด60กว่าศูนย์นี่นะครับยกระดับให้เป็นโรงพยาบาลได้ไหมนะครับหรือว่าเป็นศูนย์บริการเป็นทุติยภูมิได้ไหมเพราะตอนนี้เพียงแต่เหตุผลเพราะว่า1กรุงเทพมหานครมีงบประมาณในการบริหารจัดการเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยรวมแล้วประมาณ 60,000 70,000 ล้านเนี่ยนะครับซึ่งส่วนหนึ่งใช้งบประมาณไม่เยอะเพียงแต่เพิ่มอุปกรณ์เพิ่มบุคลากรเข้าไปเป็นการยกระดับในเรื่องของพัฒนาศักยภาพในการให้บริการให้มากขึ้นกว่านี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยอันนี้เท่าที่ผมสังเกตก็คือว่าศูนย์สุขภาพตำบลเนี่ยเขาตอนนี้เขายกระดับเป็นโรงพยาบาลหมดแล้วสปสตอะไรเนี่ยนะครับเขายกระดับเป็นโรงพยาบาลซึ่งสปสตเนี่ยนะครับทั้งอาคารสถานที่เนี่ยดูแล้วเนี่ยศูนย์สาธารณสุขของกรุงเทพมหานครเนี่ยใหญ่กว่าและกว้างกว่าเป็น10เท่านะครับแต่ว่ายังอยู่ระดับแค่ศูนย์สาธารณสุขหรือแค่อนามัยเท่านั้นเองศูนย์สาธารณสุขเปรียบเสมือนอนามัยของตำบลเนี่ยนะครับแต่ตอนนี้เป็นไปได้ไหมว่าให้ยกระดับขึ้นมาเป็นศูนย์ทุติยภูมิไม่ใช่แค่เป็นแค่ปฐมภูมินะครับประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับมี3เรื่องหลักๆนะครับว่าระบบใกล้บ้านใกล้ใจเนี่ยบางทีไม่ไกลสำหรับผู้รับบริการจริงๆถูกนำไปขึ้นสิทธิ์ไกลออกไปนะแล้วก็เรื่องความแออัดของหน่วยบริการที่เราพบกันอยู่ซึ่งผมคิดว่าพี่ๆน้องๆที่อยู่ในกทม.ก็คงจะรู้อันนี้ด้วยกันนะครับเป็นข้อเสนอไว้เลยเดี๋ยวดูว่าจะพัฒนายังไงเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ตั้งใจมาตลอดแล้วก็คิดมาตลอดแต่ว่าก็สุดท้ายก็มีอยู่3 4 5ฟังก์ชันที่จะพัฒนาแต่ว่าก็ยังไม่รู้จะยังไงขอบคุณมากที่เสนอเรื่องนี้มานะครับแล้วก็เรื่องการพัฒนาระบบด้วยนะครับเชิญครับครับ สวัสดีครับผมสมเกียรติศิลาทองนะครับเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประธาน052 3เสนนอกและเป็นคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดซึ่งดูแลนะครับประชาชนที่อยู่ในชุมชนนะครับที่ผมสังกัดอยู่วันนี้นะครับที่จะเรียนถามท่านเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยผมได้เสนอไปท่านก็จดให้เจ้าหน้าที่มารับฟังถ่ายเอกสารหลังจากนั้นก็เหมือนเดิม
นะครับอยากจะเรียนให้กับแพทย์ที่มีหน้าที่ในการดูแลเกี่ยวกับ2ด้านเท่านั้นครับ2ด้านใหญ่ๆด้านแรกก็เกี่ยวกับคลินิกอบอุ่นนายแพทย์คงจะทราบนะครับอยู่ท่านสุดท้ายนะครับด้านซ้ายมือผมนะครับผมจดไว้แล้วท่านบอกว่าเวลาส่งตัวเนี่ยใบส่งตัวแต่ละครั้งเนี่ยใช้ได้90วันใช่ไหมครับแต่การปฏิบัติจริงนั้นไม่ใช่การส่งตัวมีวันว่าจันทร์พุธศุกร์ก่อนส่ง1สัปดาห์ผมทราบครับข้างหลังกำลังจดไว้ไม่ใช่จันทร์พุธศุกร์1สัปดาห์ถามว่าผู้ป่วยไปรักษาโรคเดิมแพทย์จากโรงพยาบาลนั้นๆก็นัดเหมือนเดิมเพื่อต่อเนื่องในการรักษาพยาบาลฉะไหนเลยแต่ละครั้งถ้าท่านไม่ขอใบส่งตัวท่านจะต้องเสียเงินเองสถานพยาบาลที่เราไปรักษาพยาบาลแออัดคับข้างมีทั้งนารีเวชการรักษาพยาบาลเกี่ยวกับสุภาพสตรีภายในชั้น10โรงพยาบาลจุดๆๆไม่ต้องบอกนะครับทุกท่านรู้พูดแค่นี้อยู่ตรงอนุสาวรีย์นะครับอีกด้านหนึ่งท่านก็นั่งอยู่ในนี้ด้วยนะครับเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่โรงพยาบาลที่ผมพูดเนี่ยผมไม่ได้เจาะจงว่าท่านแต่ผมสงสารท่านนะครับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนั้นๆน่ะอีกด้านหนึ่งแรงงานต่างด้าวชั้นเดียวกันเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องการคลอดลูกด้านหัวโต๊ะเลยเปิดประตูขึ้นมาปุ๊บเกี่ยวกับสายตาผมถามว่าชั้นเดียวชั้น10เนี่ยทํา3อย่างแล้วคนทั้งหมดเท่าไหร่รู้ไหมครับเดาเอาเองแล้วกันไม่ต้องบอกเพราะว่าผมไปเนี่ยอาทิตย์เว้นอาทิตย์อาทิตย์เข้าไปถึงปุ๊บจะต้องเอาใบส่งตัวยื่นรอใบส่งตัวเพื่อที่เขาจะกรอกประวัติหรือทำประวัติส่งให้เรารับเสร็จเรียบร้อยปุ๊บไปเสียบบัตรที่ห้องนารีเวชห้องนารีเวชเสร็จไปนั่งรออีกครึ่งวันกว่าจริงๆครับแต่ตอนนี้เขากำลังทำข้างล่างแต่ทำแล้วมีปัญหาไปครั้งนึงก็เลยต้องติดค้างอยู่ผมย้อนกลับมาของสปสช.ทำไมถึงต้องส่งตัวทุกครั้งที่เราไปรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลนั้นๆเรื่องแรกนะครับควรแก้ไขสงสารเถอะครับและเมื่อญาติผู้ป่วยไปถึงโรงพยาบาลไปถึงคลินิกอบอุ่นแล้วคลินิกอบอุ่นซึ่งเป็นนายแพทย์จะต่อว่ามาว่าทำไมไม่เอาคนป่วยมาท่านจะให้หามไปเหรอถ้าเราไม่เอาไปเขาจะต่อว่าเรามาอีกครั้งว่าถามจริงๆเถอะไม่ได้เอาญาติคนป่วยมาพิจารณาเพื่อจะส่งตัวผมถามว่านี่ผมมาขอใบส่งตัวและรักษาโรคเดิมโอเคครับนั่นแหละครับเลยต้องหยุดนี่เรื่องแรกครับนี่เรื่องแรกขอบังขอสรุปนิดนึงครับเรื่องที่สองที่ให้คนอื่นบ้างเชิญครับเรื่องที่สองนะครับเปิดหัวมาเลยที่ท่านบอกว่าเมื่อ3ปีก่อนที่แล้วเนี่ยสปสช.เนี่ยให้ต่อประชากร1คน 2,896 บาทต่อ1ท่านที่ไปรักษาพยาบาลในกรุงเทพมหานครมี4ล้านกว่าคน4ล้านกว่าคนเอา4ล้านกว่าคนคูณไปผมถามว่าไอ้คน4ล้านกว่าคนไปรักษาพยาบาลครบทุกคนไหมท่านกินต่อปีต่อคนไป 2,000 เกือบ 3,000 ในปีต่อไปในปี58 59เนี่ยจะขึ้นเป็น 3,000 กว่าบาทต่อ1หัวต่อ1คนตรงนี้นะครับที่ผมทราบมาแล้วก็ถามจริงๆเถอะครับว่าตอนนี้เรามีงบประมาณ 120,000 กว่าล้านบาททำไมไม่ปรับปรุงล่ะครับสภาพใช่มั้ยครับแพทย์ไม่พอใจไม่ขาดมันไม่พอใช้แม้อะไรมันไม่ใช่ตรงนั้นครับ
ผมถามว่าการยกระดับของภาคประชาชนถ้าหน่วยงานทางภาครัฐไม่สนับสนุนประชาชนอย่างเดียวเนี่ยพูดไปเถอะครั้งที่แล้วจนถึงครั้งนี้ก็ไม่เห็นมีอะไรเดินขึ้นขอบคุณครับ okay. ครับขอบคุณมากครับมี2ประเด็นหลักๆนะครับมี2ประเด็นหลักๆก่อนที่คุณนักจัดจะนำเสนอเนี่ยผมคิดว่าในเล่มนี้ก็มีสรุปนะผมคิดว่าพวกเราก็ต้องช่วยกันตามว่าข้อเสนอของพวกเราเนี่ยที่เสนอไปเนี่ยมันถึงไหนแบบไหนบ้างแต่ว่าในเล่มนี้ก็ดีก็ค่อนข้างที่พยายามจะบอกพวกเราว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยมีการเสนอประเด็น7ประเด็นเนี่ยรวมแล้วเนี่ย263เรื่องที่บางพูดมาสักครู่นี้ก็มีข้อเท็จจริงใน263เรื่องเนี่ยสามารถดำเนินการได้แก้ได้ขยับได้ใน109เรื่องนะครับแล้วก็กำลังทำต่อแต่ยังไม่เสร็จเนี่ย641เรื่องที่ยังไม่สามารถทำได้และยังไม่สามารถแก้ได้ตามข้อเสนอนี่คือ80เรื่องก็แปลว่ามีข้อเท็จจริงอยู่ในนั้นพวกเราก็อาจจะต้องตามกันต่อและหมายถึงปีนี้ด้วยที่เราพูดด้วยแล้วเดี๋ยวจะสรุปแล้วเดี๋ยวจะให้ดูว่ามีเรื่องอะไรบ้างแล้วเราก็ช่วยกันตามนะครับเชิญครับครับสวัสดีครับผมขจัดเชื้อสายนะครับมาจากศูนย์ประสานงานสุขสวัสดิ์60เขตไร่บุญะโซนธนบุรีใต้ครับวันนี้จะมีอยู่เรื่องเดียวนะครับที่ผมจะได้ทราบมานะครับมีสตรีนางหนึ่งนะครับไปคลอดบุตรที่โรงพยาบาลไม่ต้องเอ่ยโรงพยาบาลก็ได้เนาะผลสุดท้ายเนี่ยเธอก็เสียชีวิตไปนะครับเสียชีวิตไปไม่รู้ใจพึ่งใครก็ปรึกษาหารือกับศูนย์ประสานงานนะครับก็ทางโรงพยาบาลก็บอกว่าไม่ต้องกลัวหรอกถ้าคุณเสียชีวิตไปแล้วนี่นะครับบุตรของคุณเนี่ยโรงพยาบาลจะต้องส่งเสียให้นมให้ทุกอย่างให้ลูกของคุณอันนั้นเป็นเรื่องที่โรงพยาบาลบอกแต่ว่าทางผมนี่ก็บอกคำปรึกษาก็เลยวิ่งเต้นช่วยกันจะทำไงดีนะครับมีคุณหมอใจดีคนหนึ่งช่วยด้วยแหละนะครับโรงพยาบาลคงจะรู้ว่าความจริงถ้าคนเสียชีวิตคงจะไม่ได้จ่ายแค่นั้นนะครับก็จัดการจ่ายให้ตอนหลังผมก็ไปใหม่ว่าเอ๊ะเรื่องนี้ไปถึงไหนแล้วเขาบอกว่าอ๋อทางโรงพยาบาลเขามาเสนอบอกว่าให้มา 200,000 จบไปแล้วนะครับอันนี้นะครับเรื่องประชาสัมพันธ์ข่าวเท็จจริงเนี่ยน่าจะประกาศให้เขารู้ว่าถ้าคนนั้นไม่มีที่ปรึกษาเนี่ยนะครับแล้วเขาจะได้แต่ค่านมให้ลูกเขากินตลอดไปแม่ก็เสียชีวิตไปแล้วครับขอฝากไว้ว่าทุกโรงพยาบาลนะครับถ้ามีเรื่องนี้ขอให้พูดเรื่องเท็จจริงกับผู้ใช้บริการด้วยนะครับเพราะว่าชาวบ้านอย่างพวกเราเนี่ยไม่ค่อยมีความรู้ในเรื่องนี้นะครับถ้าสมมติว่ายังปิดบังกันอยู่อย่างนี้นะครับผมสงสารพี่น้องของผมที่ไม่ค่อยรู้ภาษีภาษาจะเสียโอกาสครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับที่คุณน้าจะตบมือไหมครับที่คุณน้านำเสนออยู่ในข้อ7นะครับเดี๋ยวเอาไปใส่ไว้ให้นะครับคุณน้าเขาแอดวานซ์เลยแล้วพวกเราไปแล้วเชิญครับผมชูชาติสุกันนะครับจากศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนตลิ่งชันภาษีเจริญโซนธนบุรีเหนือประเด็นข้อ1เนี่ยนะฮะประเภทและขอบเขตเนี่ยผมขอพูดถึงการร่วมจ่ายนะครับในส่วนของภาคประชาชนของเราเนี่ยไม่เห็นด้วยกับการร่วมจ่ายทุกกรณีนะครับอย่างประเด็นง่ายๆเลยคือ30บาทนะครับในส่วนของประชาชนเนี่ยซึ่งไปใช้บริการเนี่ยไม่ทราบหรอกครับจริงๆอ่ะตามวรรคที่21ของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งประกาศออกมาไม่ต้องร่วมจ่ายก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าประชาชนไปพูดกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินจะโดนเลยครับไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นแล้วประชาชนส่วนหนึ่งจะไม่รู้เลยนะครับพอไปถึงห้องจ่ายเงินปุ๊บคุณต้องเสีย30บาทนะครับประชาชนไม่กล้าแล้วครับกับหมอกลัวว่าครั้งต่อไปเนี่ยจะมารับบริการแล้วไม่ได้รับบริการเพราะฉะนั้นผมอยากจะให้ยกเลิกนะครับให้ยกเลิกเลยนะครับการร่วมจ่าย30บาทเพราะจริงๆการร่วมจ่ายเนี่ยไม่ใช่แต่เฉพาะร่วมจ่าย30บาทอย่างเดียวที่ให้ร่วมจ่ายเนี่ยมันมีนัยยะว่าคุณจะต้องร่วมจ่ายค่าอุปกรณ์การแพทย์ค่าบุคลากรค่าจีปาถะหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นค่าเครื่องมือแพทย์ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับอีกส่วนนึงเป็นการรบกวนสถานบริการด้วยเพราะหนึ่งนะปัจจุบันนี้ทางโรงพยาบาลใหญ่ๆหลายๆโรงพยาบาลบอกบุคลากรไม่พอแต่ถ้าเกิดมีค่าร่วมจ่าย30บาทคุณต้องเพิ่มบุคลากรเพิ่มถามว่าคุณไปสร้างความลำบากให้กับสถานบริการหรือไม่นะครับขอบคุณครับ
คขอบคุณครับขออนุญาตแก้คำผิดของคุณพี่เขานิดเดียวที่บอกว่าประกาศจากกระทรวงนั้นคือการออกเป็นมติของบอร์ดคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะคือมีออกมาปุ๊บว่าให้กลับมาร่วมจ่ายแล้วก็เลยมีมติคุยกันต่อว่าแล้วจะงดเว้นใครบ้างในรายการที่ไม่ต้องร่วมจ่าย30บาทก็มีอยู่20รายการแล้วก็มีการขอเติมเข้ามาอีก1รายการซึ่งที่พี่ก็พูดผมคิดว่าเป็นเจตนานี้นะการเติมเข้ามาอีก1รายการเนี่ยไม่ค่อยเป็นจริงในเชิงปฏิบัติคือเติมเข้ามาคือมี20วงเล็บว่าใครบ้างที่ไม่ต้องร่วมจ่ายแต่ขอเติมเข้ามาวงเล็บที่21ว่าคนที่ไม่ต้องร่วมจ่ายคือคนที่ไม่ประสงค์ที่จะจ่ายนะลองไปดูที่ประกาศก็ได้อะไรเงี้ยคิดว่าอย่างนั้นนะฮะพี่ใช่ไหมไปไหนแล้วไม่ทราบโอเคเชิญฮะเชิญมีอีกไหมฮะเรื่องขอบเขตและบริการถ้าไม่มีผมจะขยับนะครับเชิญครับครับขออนุญาตครับผมสุรัตน์นะครับจากศูนย์อสส021วัฒนธรครับก็มี 3-4 เรื่องครับเรื่องแรกคือเรื่องการแจ้งสิทธิบัตรทองนั้นอย่างในเขตวัฒนธรเนี่ยไม่มีนะครับเจ้าที่ของสวทชนี่เมื่อก่อนเคยตั้งอยู่ที่สำนักงานเขตแต่นี้ย้ายไปอยู่คลองเตยนะครับอยากให้มีเจ้าที่มาประจำที่สำนักงานเขตพัฒนานะครับอันหนึ่งเรื่องนะครับเพราะอะไรเพราะไม่มีการประชาสัมพันธ์เวลาประชุมคณะกรรมการชุมชนเนี่ยทางพี่น้องชุมชน17ชุมชนเนี่ยไม่ทราบเรื่องว่าสิทธิต่างๆแม้กระทั่งใบเปิดชัวร์ใบประชาสัมพันธ์เจ้าที่ลงพื้นที่ก็ไม่มีก็ได้แต่อาสาสมัครนี่ลงไปช่วยเสริมนะฮะอันนี้ข้อแรกนะครับข้อที่สองการย้ายสิทธินั้นเช่นเขาบอกว่าย้ายจากต่างจังหวัดมากรุงเทพคนที่อยู่ต่างจังหวัดมาทำงานในกรุงเทพเนี่ยสมมติอยู่อีสานเนี่ยพอมาอยู่กรุงเทพปั๊บต้องย้ายแจ้งย้ายปรากฏว่าใช้เวลาล่าช้ามากอย่างน้อย7วันแต่นี่ว่าเวลาจะหาหมอจริงก็ต้องเสียตังค์ก่อนอะไรอย่างเงี้ยยกเว้นฉุกเฉินแต่ว่าน่าจะสัก3วันนะอันที่ผมเสนอนะไม่น่าจะเป็น7วันนะครับเพราะคอมพิวเตอร์นี่ออนไลน์ได้นะครับน่าจะรวดเร็วกว่านี้นะครับข้อที่3นะครับหน่วยพยาบาลหน่วยปฐมภูมิกับชุยภูมินั้นปรากฏว่าเดี๋ยวนี้ในเขตวัฒนาเนี่ยใกล้เคียงเนี่ยมันเต็มต้องไปไกลๆทำไมไม่เพิ่มอัตราส่วนขยายให้มันมากขึ้นกว่านี้ก็บอกว่าเต็มนะฮะพอเต็มปั๊บเขาก็เอ๊ะต้องไปที่อื่นอีกทำไมยังมีการเต็มในเรื่องเลยครับไม่ทราบน่าจะขยายได้นะครับแล้วสุดท้ายนะครับป้ายประชาสัมพันธ์ของสถานบริการน่าจะมีบอกตัวใหญ่ๆนะครับว่าประชาชนเข้าไปเนี่ยเขาไม่รู้ว่าบัตรทองนี่สิทธิอะไรบ้างนอกจากคนไปเรียนรู้มาไปสัมมนามาเนี่ยรู้แต่ชาวบ้านทั่วไปเขาจะไม่รู้น่าจะมีหนังสือคู่มือแจกเขาด้วยแล้วก็ว่ามีโรคอะไรบ้างที่เขาต้องรักษาได้อาจจะเสียตังค์หรือไม่เสียตังค์อันนี้นะต้องสิทธิของเขาเพราะฉะนั้นป้ายประชาสัมพันธ์หรือหนังสือคู่มือเนี่ยตามสถานบริการเลไม่ค่อยมีนะครับน่าจะแจกจ่ายเขาทั่วถึงและอย่างหนึ่งน่าจะมีหน่วยประชาสัมพันธ์ตรงสถานบริการด้วยให้เขาทราบไม่ใช่ว่ามาเข้าแถวต่อคิวอะไรก็ไปเลยก็บางทียังงงๆเลยครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะครับคิดว่าประเด็นที่1น่าจะหมดแล้วนะครับทางเจ้าหน้าที่ที่ดูสไลด์อยู่ช่วยขึ้นแผ่นสไลด์ที่8ประเด็นให้นิดนึงครับผมก็เพิ่งจะขึ้นให้ดูอีกทีขอโทษทีนะกลับไปกลับมาเราจะได้ดูเพื่อกรองก่อนว่าเรื่องที่เราอยากพูดหรืออยากนำเสนอเนี่ยอยู่ในข้อที่สไลด์แล้วเรียงนะแต่ไม่เป็นไรบางท่านพูดข้อ7ในข้อแรกไปแล้วเดี๋ยวผมจับใส่ให้นะครับเรื่องส่งต่อนี่จริงๆเรื่องส่งต่อนี่เป็นประเด็นเรื่องคุณภาพนะคุณภาพการให้บริการไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจับใส่กันแต่ว่าลองดูนะช่วยกันกวาดสายตาดูสักพักนึงก่อนก็ได้ดูว่าเรื่องของเราจะอยู่ตรงไหนผมคิดว่ายังพอมีเวลาจะได้จับใส่ได้ถูกแต่บางทีมันเลยป้ายแล้วเดี๋ยวรถเมย์ต้องถอยหลังกลับอะไรอย่างเงี้ยนะมีท่านผู้ดำเนินรายการมีใครอยากจะเพิ่มเติมอะไรไหมฮะในประเด็นที่1เชิญฮะแล้วเดี๋ยวผมจะได้พอหลังจากอาจารย์สดาเสร็จผมจะขยับไปข้อที่2นะฮะใครมีข้อ2เตรียมตัวไว้นะครับครับท่านพิธีกรนะครับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับทั้งผู้ให้บริการผู้รับบริการนะครับวันนี้เปรียบเสมือนคุณหัวอกเดียวกันนะครับในการใช้หลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพราะฉะนั้นจุดไหนวันนี้เป็นจุดที่วันเรามาแลกเปลี่ยนปีนึงเรามาเปิดอกกันครั้งนึงนะครับหลังจากเปิดอกแล้วเราก็เอามาแผ่ต่อข้างหน้าแล้วช่วยกันคิดช่วยกันทำช่วยกันพัฒนานะครับปัญหามีไว้ให้แก้ครับทางมีไว้ให้เดินเพราะฉะนั้นเราต้องเดินไปข้างหน้าปัญหาเราก็แก้กันไปนะครับผมในฐานะที่เป็นผู้ให้บริการด้วยนะครับแล้วก็ถามว่าอยู่ณจุดไหนผมอยู่จุดต่อหน้าประชาชนและด้านหลังผมที่ส่งต่อก็คือโรงพยาบาลนะครับด้านบนหัวผมคือสปสช.ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าผมอยู่ตรงกลางแรงกดดันมาทุกด้านนะครับวันนี้ไม่ได้มาขอความเห็นใจนะฮะแต่ขอความเข้าใจจากท่าน
เราทำงานเราอยู่ต่อหน้าวันวันหนึ่งนะฮะชีวิตความเป็นแพทย์นี่เกิดมาตอนเป็นนักเรียนก็อยากเป็นแพทย์นะฮะพอมาอยู่เป็นแพทย์แล้วกลายเป็นว่าเรามาอยู่เพื่อรับรู้ปัญหาทุกเรื่องคุณไม่ป่วยไม่มาหาแน่นอนนะครับนอกจากมาส่งลูกส่งหลานนะครับทำไมนะครับผมจะพูดถึงประเด็นเรื่องของใบส่งตัวในกรณีที่ผมคิดว่าถ้าจะไม่มีใบส่งตัวเลยในอนาคตอาจจะเป็นไปได้แต่ต้องรอการพัฒนามากกว่านี้ในระบบการสื่อสารของโรงพยาบาลกับคลินิกที่สามารถเชื่อมประวัติคนไข้ส่งกลับมายังคลินิกได้แต่ทุกวันนี้ก็จะเห็นปัญหาว่าแม้แต่เราเขียนใบส่งตัวของท่านไปถึงโรงพยาบาลแล้วใบตอบกลับที่กลับมาให้เราเนี่ยเปอร์เซ็นต์ที่กลับมามันน้อยถ้าท่านบอกว่าญาติพิกลพิการไม่สามารถอุ้มหรือหามาได้ท่านได้ประวัติมาแล้วมีใบตอบกลับรายละเอียดหมดทุกอย่างและหมอในคลินิกเคยเห็นคนไข้มาก่อนโอเคฮะผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่คุยกันได้เรื่องใบส่งตัวจะเขียนจะมาพาคนไข้มาหรือไม่มาแต่ถ้าเป็นหมอไม่เคยเห็นคนไข้เลยแล้วมาบอกว่าญาติผมนอนอยู่โรงพยาบาลขอใบส่งตัวจะให้เขียนยังไงฮะนั่งเทียนเขียนก็ไม่ได้หลับตาเขียนก็ไม่ได้นึกไม่ออกครับเหมือนท่านต้องการอธิบายให้ผมว่ามันเป็นตัวสีดำมีเขาสองข้างมีหูมีหางผมก็นึกว่าเป็นอัวท่านบอกว่าเป็นควายอย่างเงี้ยเออภาพมันอย่างเงี้ยครับคนเรามันมองกันคนละภาพได้แต่ถ้าท่านเอาคนไข้มาให้ผมเห็นปั๊บผมเห็นหน้าคนไข้เห็นอาการท่านไม่ต้องอธิบายฮะผมตรวจผมรู้ว่าคืออะไรและผมจะส่งตัวด้วยเรื่องอะไรถ้าผมส่งตัวไปแล้วหมอทางโรงพยาบาลถามมาว่าคนไข้ที่ส่งตัวมาเนี่ยคุณส่งตัวด้วยเรื่องอะไรแบบไหนอย่างไรผมสามารถอธิบายได้แต่ถ้าผมส่งไปไม่ได้เห็นคนไข้เลยมาเอาใบส่งตัวแล้วผมบอกว่าส่งตัวไปโรงพยาบาลเพื่อรักษาต่อหมอที่โรงพยาบาลก็ต่อว่าผมเหมือนกันครับหลับหูหลับตาเขียนมาได้ยังไงไม่เคยเห็นคนไข้เลยอันนี้ประเด็นที่หนึ่งที่ต้องการให้ท่านทำความเข้าใจนะครับแต่ท่านบอกว่าถ้าเป็นโรคเดิมๆถามว่าโรคเดิมๆ7วันที่แล้วถ้าท่านเป็นโรคนี้ท่านไปโรงพยาบาลท่านคิดว่าไม่เจอไอ้ใหม่เกิดขึ้นอีกหรือครับท่านให้เคมีบำบัดครั้งที่1ครั้งที่2ท่านคิดว่าถ้าไปให้อีกอาการทุกอย่างของท่านยังเหมือนเดิมหรือไม่มันเปลี่ยนแปลงได้นะแค่ท่านกินน้ํา1แก้วท่านก็เปลี่ยนแล้วเพราะฉะนั้นอาการคนไข้มันเปลี่ยนเราอย่างน้อยได้เห็นได้ตรวจได้ดูคนไข้ถามว่าหมอที่ผมอยู่คลินิกวันนึงถ้าผมต้องมานั่งเขียนใบส่งตัว10หรือ20ใบกับท่านบอกว่าไม่ต้องมาเลยผมคิดว่าผมสบายนะฮะไม่ต้องมาผมก็ไม่ต้องตรวจไม่ต้องทําอะไรสักอย่างมาเลยฮะผมให้เซ็นชื่อไว้ให้ลูกน้องผมก๊อปปี้ไว้เลยคนไข้นี้ชื่อมาเขียนส่งเขียนส่งก็ง่ายแต่ถามว่ามันได้คุณภาพไหมถ้าท่านมาแล้วถูกส่งตัว3ครั้ง4ครั้งหรือ5ครั้งไปแล้วมันไม่ดีขึ้นบางทีผมก็ต้องวางแผนไปเยี่ยมท่านที่บ้านเหมือนกันว่าเอ๊ะคนไข้คนนี้ไปโรงพยาบาลหลายครั้งแล้วแล้วโรงพยาบาลก็ส่งต่อมีปัญหาอะไรหรือเปล่าคนไข้บางรายนะฮะอันนี้บางรายไปโรงพยาบาลแล้วเบาหวาน300 400 300 400ถามโรงพยาบาลก็บอกโอ้โหไม่รู้จะพูดยังไงกับคนไข้พอไปถามญาติที่บ้านเพราะอะไรคนไข้บอกว่าทุกครั้งถ้าอยากไปนอนโรงพยาบาลจะกินน้ำตาลก่อนมาหาหมอแล้วถามว่าถ้าคนไข้ไม่มาญาติมาแล้วผมไม่ได้ไปเยี่ยมบ้านจะรู้ไหมฮะไม่มีสิทธิ์รู้เพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าท่านอยู่ในคณะอนุกรรมการหรือคณะกรรมการของคลินิกอบอุ่นท่านพยายามเข้ามามีส่วนร่วมเข้ามีส่วนร่วมพัฒนาและส่วนร่วมในการไปเยี่ยมบ้านคนไข้คนไหนที่ขอใบส่งตัวบ่อยๆทีๆบ่อยๆท่านคุยกับเจ้าหน้าที่คลินิกว่าเราลองไปดูด้วยกันที่บ้านเขาไหมไปดูว่าเจออะไรบ้างและปีหน้าผมจะมาฟังนะครับท่านที่เล่าว่าใบส่งตัวจำเป็นหรือไม่จำเป็นเอาประเด็นการดูแลคนไข้ส่วนประเด็นที่สองนะครับเรื่องงบประมาณที่ท่านพูดถึงจริงๆแล้วไม่ได้ 3,000 4,000 เหมือนที่ท่านบอกนะฮะคลินิกได้ต่ำสุด690บาทสูงสุด879บาทส่วนเงินอื่นๆนะครับมันทั้งมีเงินกองทุนอะไรเยอะแยะไปหมดที่เงินบริหารจัดการ3,000รวมถึงเงินเดือนของพนักงานรวมถึงค่าบริหารจัดการรวมถึงค่าประชุมวันนี้ด้วยมันไม่ได้อยู่ไปค่าหัวทั้งหมดถ้าค่าหัวทั้งหมด 3,000 นะฮะผมคิดว่ามีคนจะไปอุ้มท่านจากบ้านเลยขออินทรัพย์อาจารย์สักดานิดนึงครับไม่ได้รวมในนี้นะครับเป็นเงินที่เงินกองทุนกับเงินบริหารจัดการแยกจากกันนะครับไม่หมายถึงค่าหัวหมายถึงทั้งหมดที่ขึ้นมาไม่ใช่ครับเงินอันนี้โอ้โหถ้าอาจารย์ศักดายังเข้าใจไม่ถูกนี่ผมหนักใจแทนคนอื่นจริงนะครับครับเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพนะครับที่บอกว่า 2,800 บาทเนี่ยก็คือเงินที่ในเรื่องของการจัดบริการที่เรียกว่าเงินรายหัวส่วนเงินเดือนผมเนี่ยสำนักงานผมต้องไปดีเฟนอีกก้อนนึงเรียกว่างบบริหารจัดการการจัดประชุมวันนี้ก็ใช้งบบริหารจัดการไม่ได้อยู่ในนี้นะครับต้องขออนุญาตขออภัยที่เสียมารยาทในการอินเทอร์รัปครับอ้อขอบคุณครับ
โอ้ผมอยู่มาเป็น10ปีผมไม่เข้าใจจริงๆต้องยอมรับแต่ 2,800 บาทไม่ใช่ค่าหัวทั้งหมดที่เอามาทำการรักษานะครับเพราะฉะนั้นที่คลินิกได้เนี่ยอันนี้ 100% อันนี้จำได้เพราะตัวเองได้รับต่ำสุด690สูงสุด879บาทโรงพยาบาลไม่ได้รับเงินแบบนี้เป็นรายหัวแต่โรงพยาบาลรักษาคนไข้คนไหนได้เงินคนนั้นตามเขาเรียกว่าตาม DRG ก็คือตามจะบอกว่ายังไงฮะ DRG อาจารย์สวัสดิ์ครับตามการวินิจฉัยโรคและการรักษานะครับไม่ใช่บอกว่ามารักษาแบบไหนคิดได้หมดทุกอย่างไม่ใช่นะฮะนี่คือทำความเข้าใจกันเพราะฉะนั้นเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรพวกนี้นะครับผมคิดว่ามาพูดกันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่พูดยากและเข้าใจยากบางคนสมมติว่าครอบครัวหนึ่งมีเงิน 1,000 บอกว่าพอใช้วันนี้กินพอแต่บางครอบครัวบอกเงิน 3,000 วันนี้ไม่พอเพราะฉะนั้นเรื่องเงินเนี่ยผมว่าถ้าไม่จำเป็นก็ไม่อยากพูดนะฮะประเด็นที่2นะครับเรื่องของศูนย์บริการสาธารณสุขนะครับวันนี้ผู้ใหญ่ท่านก็มาด้วยศูนย์บริการสาธารณสุขนะครับผมเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งนะครับกับพี่ที่บอกว่าอยากพัฒนาศูนย์บริการสาธารณสุขให้เป็นศูนย์ใหญ่ขึ้นแต่จะทุติยภูมิระดับไหนอย่างไรผมก็อยากเห็นนะเพราะว่าผมเป็นคลินิก 10,000 เป็นคลินิกเล็กๆมีหมอ1คนหรือ2คนถ้าศูนย์บริการสาธารณสุขอยู่ในเขตบริการของด้านสาธารณสุขและเป็นเขตของกรุงเทพทั้งหมดเนี่ย60กว่าศูนย์ถ้ามีพัฒนาไปสักตามเขตละเป็นไม่ต้องถึงขนาดโรงพยาบาลอาจจะใช้ว่าเหมือนโรงพยาบาลระดับ20เตียงหรือ30เตียงที่สามารถอยู่ในระดับกลางจากโรงพยาบาลใหญ่ๆและมีพัฒนาแพทย์ทุกด้านและจากคลินิกไปศูนย์ก็จะง่ายจากศูนย์ก็จะส่งต่อโรงพยาบาลมันจะมีทุกวันนี้เรากลายเป็นจากคลินิก 10,000 ไปโรงพยาบาลทีก็กลายเป็น100เตียงซึ่งมันใหญ่ข้ามไปมันไม่มีระดับกลางนะครับเสื้อผ้าเรามี S ใช่ไหมฮะ ML XLอันนี้ของเราจาก S แล้วไป XL เลยเพราะฉะนั้น M กับ L เราไม่มีถ้าศูนย์บริการสาธารณสุขสามารถพัฒนาได้นะครับทั้งเรื่องจากคลินิกเนี่ยจะให้มีหมอฟันหมอตาหมอสันหมอสูทุกอย่างแบบพี่เขาบอกนะไปตาไปเจอผู้หญิงหรือจะไปเจอเวชระเบียนอย่างเงี้ยถ้าเราส่งคนไข้จากคลินิกไปศูนย์ผมว่ามันง่ายแล้วมันมีครบทุกเขตโรงพยาบาลก็จะลดภาระคนไข้ที่ไม่ต้องไปนอนโรงพยาบาลหรือนอนแค่1คืนอย่างนี้นะครับก็ไม่จำเป็นต้องไปถ้าจุดนั้นพัฒนาได้จะเป็นสุดยอดของโมเดลที่อยู่ในเมืองใหญ่ของเรานะครับขออีกประเด็นนึงครับไหนๆก็ต้องพูดแล้วครับปีหนึ่งได้โอกาสครั้งเดียวเนี่ยผมว่ามันน้อยไปเหมือนกัน อีกเรื่องหนึ่งเรื่องการร่วมจ่ายทุกวันนี้คลินิกไม่ได้รับเงินร่วมจ่ายนะฮะผมก็อยากให้มีการร่วมจ่ายที่เหตุผลอย่างนั้นเพราะอะไรฮะสิ่งที่ผมเจอผมเอาเล่าสิ่งที่ผมเจอนะครับท่านเล่ามุมมองของท่านผมเล่ามุมมองของผมลูกป่วยอยู่1คนนะฮะพ่อแม่มากับลูกอีก3คนลูกคนที่ป่วยเสร็จเรียบร้อยปั๊บเนี่ยพ่อก็บอกว่ารู้สึกปวดหัวเหมือนกันเราตรวจแล้วไม่มีอะไรสักอย่างแล้วบอกว่าปวดหัวขนาดนี้ที่จริงเนี่ยผมตรวจแล้วไม่เจออะไรนะวัดไข้ก็ไม่มีลูกคุณน้ำมูกใสเนี่ยผมคิดว่ายังไม่ต้องกินยาได้มั้ยให้กินน้ำอุ่นแล้วนอนพักเยอะนะฮะและหลีกเรื่องอากาศเย็นๆเขาบอกไม่ได้เดี๋ยวเขาจะไปต่างจังหวัดกันแล้วกลัวคนอื่นๆจะติดด้วยต้องเอายาไปด้วยไม่ให้ก็ไปยืนมวยอยู่หน้าห้องครับถ้าผมให้พาราคนละ10เม็ด10เม็ดให้ CPM ไปอีก40เม็ดแล้วไม่ต้องให้เขาบ่นหน้าห้องแล้วให้เขากลับไปกลับให้เขานั่งบ่นหน้าห้องกับคนไข้คนอื่นนั่งดูทั้งหมดท่านคิดว่าผมเลือกสิ่งไหนครับอันนี้คือสถานการณ์ที่เราเจอแต่ถ้าบอกว่า30บาท4คน120อยากได้เอาสิจะตรวจอีกไหมเจ้าหน้าที่เราไปค้นเอาแนะนำไหมแนะนำพูดไหมพูดแต่เขาก็บอกว่าผมอยากเอาพารา10เม็ด CPM อีก10เม็ดต้นทุนก็ประมาณ 5-6 บาทเขาจะแลกกับ30บาทก็ตามใจไม่ว่ากันถ้าถามว่ามันถูกไหมในจรรยาแพทย์ไม่ถูกแต่เราแนะนำแล้วเขาไม่ฟังบางครั้งก็รักษาคนไข้เขาถึงบอกว่าวิชาชีพแพทย์คือเป็นใบประกอบโรคศิลปะคำว่าศิลปะคือเป็นได้ทุกทางคิดได้ทุกอย่างเหมือนกันเพราะเป็นศิลปะนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากฝากท่านนะครับในฐานะที่ท่านทุกท่านจะอยู่ณจุดนี้ผมคิดว่าอย่างน้อยท่านก็เป็นอาสาสมัครท่านมีความรู้เบื้องต้นท่านมีอะไรทุกอย่างช่วยแนะนำคนไข้ให้ผมด้วยนะครับเราจะได้ลดภาระและเราจะได้ทำความเข้าใจและพัฒนาไปด้วยกันขอบคุณครับโอเคครับนะครับขออนุญาตไปมีเชิญนิดนึงค่ะขอ
โรงพยาบาลอนุสาวรีย์บอกเลยนะคะโรงพยาบาลราชวิถีคืออย่างนี้ค่ะตรงนี้จำเป็นต้องขอทำความเข้าใจนิดนะคะโรงพยาบาลราชวิถีกำลังก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์เพราะฉะนั้นจำเป็นต้องทุบอาคารหลังเก่า4ชั้นออกแล้วก็ย้ายพื้นที่บริการไปที่อาคารจอดรถงั้นไม่ได้ความสะดวกสบายค่ะแต่ว่าเพื่อช่วยให้การบริการมันดำเนินการไปได้ตึกใหม่กำลังสร้างตอนนี้ก็ขึ้นถึงชั้น15แล้วก็รอ2560นะคะถึงจะไปใช้บริการที่สะดวกกว่านี้งั้นตอนนี้ก็วันหนึ่งเรารับส่งต่อวันละ 1,000 คนเพราะฉะนั้นขึ้นไปแน่แน่แต่ว่าเราจุดมีจุดบริการอยู่3จุดบริการแต่คนไข้ทั่วไปที่เป็นโรคทั่วไปก็จะอยู่ที่ชั้น10พื้นที่1ชั้นก็จะกว้างเท่าๆกับ1ชั้นของ OPD เก่านะฮะแต่ว่าอาจจะไม่สะดวกมากนักสำหรับประชาชนจริงๆแล้วก็ต้องขออภัยที่มันไม่สะดวกลิฟต์ก็กำลังสร้างอยู่นะฮะกำลังได้ประมูลแล้วจะเพิ่มเติมเพราะฉะนั้นท่านที่ไปแล้วไม่สะดวกต้องขออภัยด้วยนะคะรออีกสัก2ปีนะคะขออนุญาตแจมนิดนึงนะครับก่อนที่พี่ผู้หญิงจะพูดนะครับวันนี้เนี่ยเวทีของการรับฟังความเห็นนี้นะครับควรจะเป็นเวทีของกัลยาณมิตรมาคุยกันเนาะเพราะว่าอาจารย์สงวนผมจำท่านได้ท่านบอกว่าระบบหลักประกันสุขภาพเนี่ยเป็นเรื่องของการเฉลี่ยทุกข์เฉลี่ยสุขนะครับที่ผ่านมาจริงๆเวลาประชาชนคนไข้เจ็บป่วยเนี่ยคือทุกข์ใช่ไหมครับทุกข์ยิ่งไม่มีเข้าถึงไม่ถึงการรักษามีปัญหาเรื่องเงินนี่ยิ่งทุกข์ถมทวีวันนี้พอมีระบบหลักประกันสุขภาพประชาชนก็ทุกข์น้อยลงนะครับทุกข์น้อยลงบางคนก็ได้รับบริการที่ดีมีคุณภาพก็เข้าขั้นถึงสุขส่วนฝั่งผู้ให้บริการเนี่ยผมเชื่อว่าเขามีความสุขในการที่จะให้บริการเหน็ดเหนื่อยในการทำงานนะครับพอมีระบบหลักประกันสุขก็น้อยลงนิดนึงเพราะเหนื่อยมากขึ้นเหนื่อยจริงๆให้บริการประชาชนด้วยความเหน็ดเหนื่อยแต่ก็มีความสุขอันนี้สุขของการเป็นผู้ให้นะครับเพราะชื่อก็อยู่แล้วผู้ให้บริการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราคุยกันที่ผมบอกว่าเราคุยกันแบบกัลยาณมิตรก็คือว่าเราอยู่ในระบบหลักประกันซึ่งคนหลายประเทศทั่วโลกอิจฉาเรานะครับที่ประเทศไทยเรามีอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็แลกเปลี่ยนกันนะครับข้อเสนอของหลายท่านเนี่ยนะครับเช่นอาจารย์ท่านสมเกียรติเนี่ยพูดถึงว่าเรื่องอยากให้ขยายระบบบริการอยากให้อะไรอย่างนี้หลายๆอย่างครับก็คนที่มีความต้องการกับคนสนองเนี่ยบางทีมันก็ไม่ทันกันนะครับคือไม่ว่ายังไงก็ตามเนี่ย ก็คิดว่าเราควรจะแลกเปลี่ยนกันแล้วก็ให้ข้อมูลที่ดีเพื่อ นำไปสู่การพัฒนากันนะครับเดี๋ยวขอคุณพี่เขานิดนึงก่อนได้ไหมครับยืนนานแล้วนะพวกเรานั่งแล้วไม่เป็นไรรอหน่อยเชิญครับเปิดยังเนี่ยเปิดยังค่ะสวัสดีค่ะดิฉันธนาวดีนามศรีนวลประธาน04ดินแดงค่ะพูดถึงเมื่อกี้นิดนึงเรื่องโรงพยาบาลราชวิถีไม่ต้องอ้อมแล้วนะคะดิฉันเห็นว่าควรปรับปรุงตรงทางที่จะเข้าโรงพยาบาลมีรถตู้จอดขวางเยอะคนตายเยอะตรงนั้นเพราะไปติดอยู่ตรงนั้นค่ะทำยังไงดิฉันเคยกระทู้ถามในโรงพยาบาลบอกว่าคุณหมอบอกว่าแก้ไขไม่ได้ทำไมล่ะคะก็บอกว่าเขามีอิทธิพลหมอก็กลัวเหมือนกันเอ้าตายถ้าอย่างนี้คนไข้ก็ตายสิคะนี่มันเป็นเรื่องที่โรงพยาบาลราชวิถีต้องแก้ไขนะคะเรื่องอีกที่สองค่ะเรื่องที่สองนี่ฉันฝากไปนิดนึงห้อง ICU เครื่องช่วยหายใจไม่พอทำไมไม่พอดิฉันไม่ทราบเพราะว่าแม่ของดิฉันนี่พูดถึงเรื่องส่วนตัวแล้ว ก็ต้องขออภัยแม่ของดิฉันป่วยแล้วไปนอนแกปวดท้องมากไปนอนตั้งแต่เช้าแล้วคนแกก็หนาวเยอะแล้วแกก็ขอเปลี่ยนสลับออกจากแอร์หน่อยพยาบาลไม่ยอมก็ไม่เป็นไรก็รอถึงตอนเย็นพอถึงตอนเย็นแล้วแกก็แย่แรงไปแล้วแย่ไปทุกขณะแล้วแล้วเอาเครื่องออกซิเจนมาใส่ใช่ไหมฮะแกก็ดีขึ้นมาเดี๋ยวสักประมาณสักชั่วโมง
มีคนไข้ถูกแทงมาอาการโคม่าทำไมต้องดึงออกซิเจนจากแม่ดิฉันเนี่ยไปใส่ให้คนนั้นน่ะฮะแล้วแม่ดิฉันตายเลยนะคะที่จริงเขาฟื้นขึ้นมาแล้วออกซิเจนอันเนี้ยแล้วทำไมโรงพยาบาลไม่พอเหรอ เป็นไงมันมีคนไข้จะฟื้นแล้วแต่ทำไมพอดึงออกซิเจนออกตายเลยเงี้ยมันไม่ถูกใช่ไหมฮะนี่ดิฉันฝากโรงพยาบาลราชวิถีไว้ค่ะค่ะ okay. ขอบคุณค่ะขอบคุณครับ ได้แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวหลังไมค์อาจจะขอแล้วทีนี้ครับขอบคุณมากช่วยเปิดหัวเรื่องมาตรฐานบริการสาธารณสุขให้ผมแล้วนะในข้อที่2เดี๋ยวท่านต่อไปเชิญแต่ว่าทางบนเวทีพี่สวรักษ์พี่พินัยขยับอยากจะพูดเชิญฮะเชิญจัดคิวกันเลยฮะเชิญก็ในฐานะที่เป็นตัวแทนของศูนย์บริการสาธารณสุขนะครับก็มีหลายท่านก็ได้พูดพาดพิงถึงในกรณีน่าจะเป็นประเภทเรื่องของขอบเขตของการบริการทางด้านสาธารณสุขนะครับก็เป็นที่เข้าใจกันดีอยู่เองนะครับว่าทุกอย่างมันก็มีขนาดไซส์เล็กไซส์กลางไซส์ใหญ่นะครับเช่นเดียวกันศูนย์บริการสาธารณสุขก็มีลักษณะเช่นกันก็คือมีศูนย์บริการสาธารณสุขที่มีขนาดใหญ่มีอาคารขนาด5ชั้น6ชั้นขนาดกลางก็อาจจะเป็นศูนย์บริการสาธารณสุขขนาดมาตรฐานนะครับมีพื้นที่ใช้สอยอาจจะประมาณสักพันกว่า 2,000 ตารางเมตรขนาดเล็กเลยหลายท่านก็คงจะเห็นนะครับเป็นเพียงศูนย์บริการสาธารณสุขอาจจะพักพิงอยู่ในเป็นห้องแถวอาจจะเป็น2คูหาหรือ3คูหาเพราะฉะนั้นเนี่ยในด้านของการที่จะขยายขอบเขตของการบริการของศูนย์บริการสาธารณสุขเนี่ยให้กลายเป็นจะเรียกว่าเป็นโรงพยาบาลขนาดเล็กในลักษณะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วในแง่ของตรงประเด็นนี้เราเข้าใจแล้วก็เข้าใจถึงความต้องการแต่อันนี้เป็นมุมมองเชิงของการรักษาพยาบาลต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะครับว่าศูนย์บริการสาธารณสุข68แห่งเนี่ยสังกัดอยู่ที่สำนักอนามัยกรุงเทพมหานครแล้วก็อีกสำนักหนึ่งก็คือสำนักการแพทย์สำนักการแพทย์เนี่ยจะดูแลทั้งหมดเนี่ย8โรงพยาบาลเดิมทีเป็น9โรงพยาบาลก็คือทางวชิระพยาบาลนะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยก็เปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยนวมินทร์ไปแล้วอันนั้นเนี่ยก็มีความเชี่ยวชาญในแง่ของการดูแลทางด้านบริหารทางด้านโรงพยาบาลมีโรงพยาบาล8แห่งที่อยู่ภายใต้สังกัดของสำนักการแพทย์ส่วนสำนักอนามัยเนี่ยศูนย์บริการสาธารณสุขมองในแง่ของการดูแลรักษาพยาบาลเนี่ยเราแบ่งออกเป็น4มิติของการให้การบริการก็คือในแง่ของการส่งเสริมป้องกันโรคนะครับในแง่ของการรักษาพยาบาลแล้วก็การให้การบริการในลักษณะของฟื้นฟูสุขภาพทีนี้ขณะที่ทุกวันเนี่ยจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยในแง่ของการให้บริการเนี่ยในเชิงรับนะครับส่วนบริการสาธารณสุขเนี่ยก็มีลักษณะของการเปิดเป็น OPD ในทุกศูนย์บริการสาธารณสุขโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะมีแพทย์ประจำหนึ่งท่านแล้วก็เป็นแพทย์ที่เป็นอาจจะเป็นผอ.ศูนย์แล้วก็อาจจะมีแพทย์ที่เป็นแพทย์ท่วงเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยหน้าที่จะมีแพทย์ประมาณ2ท่านประจำอยู่ทุกศูนย์บริการสาธารณสุขแต่ในสถานที่บางแห่งจะอาจจะเป็นศูนย์บริการสาธารณสุขที่มีขนาดใหญ่นะครับในขณะนั้นทีนี้ในแง่ของการรักษาบริการแต่บุคลากรของศูนย์บริการสาธารณสุขเนี่ยยังมีกลุ่มสหวิชาชีพที่เป็นทั้งแพทย์เป็นทั้งเภสัชกรเป็นทั้งนักสังคมสงเคราะห์แล้วก็เป็นทีมงานของพยาบาลนะครับจุดประสงค์หลักใหญ่ของงานภาระหน้าที่ของสำนักอนามัยก็คือการที่จะไปทำความเข้าใจให้ประชาชนรับทราบถึงสภาวะสุขภาพของตัวเองของครอบครัวนั้นๆอันนี้คือเป็นหน้าที่หลักใหญ่เลยก็คืองานประจำหลักใหญ่ก็คือไปทำให้ประชาชนมีความเข้าใจในเรื่องของสุขภาพมีความตื่นตัวในแล้วก็ตระหนักที่จะดูแลสุขภาพของตัวเองเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดโรคต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยงานนี้มันเป็นคล้ายๆเป็นงานที่ปิดทองหลังพระเป็นงานที่บอกว่าเป็นจุดที่สำคัญไหมมองเผินๆอาจจะไม่สำคัญแต่จริงๆจุดนี้เป็นจุดที่สำคัญที่สุดในมุมมองของเราก็คือว่าเมื่อประชาชนตระหนักถึงการดูแลสุขภาพของตัวเองแล้วจุดนั้นมันจะทำให้เขาเนี่ยโอกาสที่จะเกิด
โรคต่างๆมันน้อยลงดูแลสุขภาพได้ดีขึ้นป้องกันอะไรต่างๆได้ดีขึ้นการเจ็บป่วยก็ลดน้อยลงงานในเรื่องของส่งเสริมและป้องกันโรค ก็เป็นงานที่ถือว่าอาจจะเป็นเนื้อหาเกือบครึ่งหนึ่งของศูนย์บริการสาธารณสุขที่กำลังดำเนินอยู่ในทุกวันนี้และเราทุ่มเทบุคลากรไปเป็นจำนวนมากและยังมีอีกส่วนหนึ่งก็คืองานที่จะต้องดูแลผู้ที่อาจจะเจ็บป่วยหลังจากการออกจากโรงพยาบาลเราจะต้องตามไปดูแลรักษาต่อผู้ป่วยที่หลังคลอด เราไปดูแลทั้งคุณแม่ไปดูแลทั้งคุณลูกผู้ป่วยที่อาจจะมีปัญหาในเรื่องของอุบัติเหตุเป็นเรื่องของอัมพาตอะไรต่างๆเมื่อโรงพยาบาลส่งประวัติส่งรายละเอียดต่างๆเราก็ไปติดตามดูแลแล้วก็ยังมีผู้ป่วยที่เจ็บป่วยในระยะท่าสุดท้ายของชีวิตได้แต่กลุ่มที่เป็นผู้ป่วยมะเร็งเป็นเรื่องของเอสบ้างอะไรต่างๆในลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นขอบเขตของในส่วนนี้ท่านี้มามองกลับมาผมเองผมยังสนใจในประเด็นที่อาจารย์ศักดาได้พูดนะครับว่ามีความเป็นไปได้ในการที่จะพัฒนาศักยภาพของศูนย์บริการสาธารณสุขให้มาเป็นเหมือนกับระดับที่ไม่ใช่เป็นโรงพยาบาลแต่อาจจะเป็นขนาดที่ใหญ่กว่ามีหลายแห่งก็ได้ดำเนินการไปในส่วนของศูนย์บริการสาธารณสุข29เองก็ออกจะไปในลักษณะแบบนี้ปัจจุบันนี้เราเปิดอยู่ห้อง4ห้องตรวจมีแพทย์ที่เป็นออร์โธปีดิกก็คือผู้เป็นหมอกระดูกมีแพทย์กุมารแพทย์มีหมอทางด้าน PMNR ก็คือกายภาพบำบัดและมีทั้งหมอเม็ดรวมทั้งตัวผมเองก็เป็น Family Medicine ในลักษณะอย่างนี้เนี่ยก็คือมีความเป็นไปได้ที่จะพัฒนาศักยภาพแบบนี้ที่จะพัฒนาในส่วนนั้นแต่ถามบอกว่าเมื่อจะตอบคำถามกับทางผู้ถามบางท่านบอกว่าจะพัฒนาให้เป็นไปเป็นโรงพยาบาลไหม ก็ต้องกลับมามองในแง่ของเนี้ยถ้าท่านต้องการจริงๆมันติดกรอบในเรื่องของการขยายพื้นที่การขยายอาคารแล้วก็การขยายในเรื่องของงบประมาณในการที่จะจัดจ้างบุคลากรที่มาเกี่ยวเนื่องนะครับซึ่งถ้ามันมีความจำเป็นและไปถึงจุดนั้นจริงๆก็ขอแรงท่านไปคุยกับทางท่านผู้บริหารของกทม.แล้วบอกว่าจุดนี้เป็นจุดที่จำเป็นเป็นจุดที่จะต้องพัฒนาแล้วนะอันนี้ถึงตอนนั้นเนี่ยคงมาพิจารณาอีกทีนึงว่าศูนย์บริการสาธารณสุขที่มีขนาดใหญ่พร้อมที่จะขยายลงเป็นโรงพยาบาลได้เนี่ยมีสักกี่แห่งและจะไปอย่างไรบ้างอันนี้ก็คือคำตอบนะครับแต่ว่าในอดีตถามบอกว่ามีศูนย์บริการสาธารณสุขที่เป็นโรงพยาบาลบ้างไหมเคยมีแต่ณขณะนั้นเนี่ยมันไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควรแต่ก่อนเนี้ยศูนย์บริการสาธารณสุข48ที่อยู่ตรงหนองแขม041คลองเตย08บุญรอดรุ่งเรืองเนี่ยเคยขยายตัวเองให้กลายเป็นเหมือนกับโรงพยาบาลชุมชนแต่ขณะนั้นเนี่ยมันมีประเด็นอยู่ตรงที่ว่าท่านทุกท่านคงจะทราบดีนะครับคนป่วยเนี่ยมีประเภทจำนวนมากแต่ณขณะนั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นเหมือนกับว่าโรงพยาบาลชุมชนพอขยายเป็นโรงพยาบาลแล้วทุกคนมีความต้องการทั้งนั้นหลายท่านต้องการให้มาดูแลผู้ที่ชราจะขอเข้ามารักษาโรงพยาบาลหลายท่านมีผู้ป่วยโรคเรื้อรังอยากจะให้ศูนย์บริการสาธารณสุขรับไว้ตอนนั้นเป็นโรงพยาบาลแล้วก็จำเป็นต้องรับแต่มันจะทำให้วัตถุประสงค์ที่จะมารับเปิดเตียงรอไว้เพื่อจะรอรับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นจริงๆไม่ได้หมายความว่ากลุ่มเหล่านั้นไม่มีความจำเป็นนะครับมันผิดเพี้ยนไปก็กลายเป็นเหมือนกับอาจจะกลายเป็นโรงพยาบาลที่จะถูกเต็มอยู่ตลอดเวลาแหละเพราะว่าจะมีคนที่จะมาให้ดูแลอยู่เรื่อยๆแล้วมันจะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่เรากำลังพูดกันในวันนี้นะครับครับขอบคุณครับโอเคครับคุณหมอก็พยายามชี้แจงนะครับทีนี้ท่านที่ยกมือไว้เดี๋ยวเชิญที่ใหม่นะครับคือประเด็นเรื่องมาตรฐานบริการสาธารณสุขอย่างเช่นนะถ้าท่านนึกไม่ออกช่วยไกด์อย่างเช่นเรื่องการให้บริการของหน่วยบริการเรามีข้อเสนอไหมต่อการให้บริการของหน่วยบริการใช่ไหมเรื่องมาตรฐานบริการสาธารณสุขก็จะอาจจะไปเกี่ยวพันกับเรื่องยาเรื่องเวชภัณฑ์เรื่องอุปกรณ์ต่างๆใช่ไหมฮะเรื่องการอำนวยความสะดวกของหน่วยบริการเป็นยังไงบ้างใช่ไหมฮะการให้ข้อมูลจากแพทย์จากพยาบาลการวินิจฉัยโรคการรักษาความลับผู้ป่วยการส่งต่อพูดไปเยอะแล้วแต่ว่าจะอาจจะเติมอีกก็ได้หรือสุดท้ายเรื่องการขึ้นทะเบียนเนี่ยเหล่านี้เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องมาตรฐานแล้วก็การให้บริการนะครับเชิญเลยครับครับขออนุญาตสวัสดีครับผมนายสุทินอ่อนพงษ์นะครับ
จากพื้นที่ธนบุรีใต้ชุมชนวัดบัวผันผมมาในนามของสมาชิกสภาเกษตรกรนะครับก็พูดกันมาหลายเรื่องยังไม่เคยพูดถึงเรื่องเกษตรกรนะผมเองจะเกี่ยวข้องกับกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครนะครับออกตั้งศูนย์สาธารณสุขไว้ที่วัดบัวผันเสร็จแล้วพอคนไข้มาหาเนี่ยทำไมต้องเบี่ยงเบนไปที่ศูนย์59ใกล้บ้านไกลใจนะครับก็ใช้บริการวัดบัวผันผมเองชุมชนเป็นชุมชนการเกษตรแต่ทุกวันนี้ต้องไปพอมาหาหมอที่ชุมชนที่คลินิกอันนั้นนะสาธารณสุขวัดบัวผันลุงประสงค์จันทร์คำแล้วหมอบอกให้ไป059ผมคิดว่ากรุงเทพมหานครบริการยังไงบริการใกล้บ้านใกล้ใจหรือใกล้บ้านใกล้ไปนะฮะอันนี้ฮะผมสงสัยพอพูดมานานนะเขตบางขุนเทียนผมก็พูดมาหลายที่สังกัด042สร้างทีแรกมีรถไปส่งหมอให้มีรถไปให้เสร็จแล้วหมอบอกว่าเดินทางลำบากทั้งที่มีคนขับรถไปให้น้ำมันก็มันต้องเสียน้ำมันก็ของภาษีอากรประชาชนทั้งนั้นน่ะแต่ว่าบอกว่าไปลำบากผมไม่เข้าใจตะกี้คุณณัชพลบอกว่าศูนย์บริการสาธารณสุขของกรุงเทพมหานครสู้ศูนย์สุขภาพตำบลไม่ได้นะบางคนบ้านผมไปอยู่กับหมอศักดาส่วนหนึ่งไปอยู่กับสวนอนามัยบ้านของสวนส่วนหนึ่งการบริการของกทม.นี่ผมว่ายังไม่ถึงขั้นที่ว่าดูแลทุกชีวิตนะที่ผู้ว่าบอกจะดูแลทั้งชีวิตผมไม่รู้เขาดูแลตรงไหนนะเพราะนั้นผมฝากศูนย์บริการวัดบัวผันไปด้วยหาหมอไปอยู่แล้วก็ใช้บริการตรงนั้นไม่ต้องไล่เข้าไปศูนย์49หรอกครับเพราะการเดินทางบัวผันเนี่ยมันต้องไปทางเรือมันจะไปทางรถนะไอ้ที่ผมขอไปตอนนั้นเป็นผู้ใหญ่บ้านขอได้ศูนย์ไปเนี่ยก็ได้ศูนย์ได้ดีแล้วเสร็จแล้วบริการไม่ได้ยาก็ไม่มีหมากัดถูกหมากัดก็ต้องไปนู่นไปนี่นะครับผมฝากกรุงเทพมหานครไปด้วยผมไม่เกี่ยวสปสช.นะครับครับขอบคุณครับเข้าใจครับเข้าใจออกตัวผมพี่แบงค์ครับผมก็ไม่เขียวเหมือนกันนั่งอยู่ตรงนี้พอแล้วไม่น่าเรียกกลับมาเลยโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนสร้างไว้ทำไมขาดทุนแต่ละวันนะครับเวลานี้ทำไมไม่เปิดบริการทั้ง24ชั่วโมงอ่ะเปิดได้เฉพาะวันจันทร์ถึงวันศุกร์รักษาทุกคนไม่ป่วยยังไงครับท่านครับโอเคขอบคุณครับเชิญทางฝั่งพระนครฝั่งพระนครนี่เริ่มเครื่องติดแล้วเริ่มขยับแล้วเชิญฮะเชิญครับอรุณเทศมาตรฐานบริการสาธารณสุขนะครับประเด็นที่2ใช่ไหมครับครับประเด็นที่2ก็คือมาตรฐานบริการสาธารณสุขนะครับแต่ว่าจะเข้าประเด็นหรือเปล่าเดี๋ยวท่านไปเรียงเอาเองกันแล้วกันนะครับเพราะว่าผมดูแล้วนะครับที่ผมได้สังเกตขออนุญาตจับไมค์นะครับเพราะมันไม่เคยดังนะครับครับขออนุญาตนิดนึงก็คือที่ผมประสบมานะครับต่างๆประเด็นที่รัฐจัดไว้ไม่ว่าจะเรื่องของการบริการรักษาโรคต่างๆนั้นถ้าทำตามที่ภาครัฐกำหนดไว้ดีเยี่ยมเลยนะครับต้องยกนิ้วให้เลยแต่ว่าส่วนมากนะครับมีทั้งประชาชนที่ท่านอาจารย์บนเวทีบอกว่าตุกติกไปนั่งรอนะครับที่หน้าห้องขอยาพารา55เม็ดนะครับประเด็นของโรงพยาบาลก็มีนะครับเดี๋ยวผมจะพูดประเด็นที่2เรื่องของโรงพยาบาลประเด็นที่1ก็คือในเรื่องของการบริการนี้ญาติผมหรือว่าพี่น้องในชุมชนนั้นเป็นโรคไตเมื่อเป็นโรคไตแล้วนะครับทางโครงการบอกว่ามีการรักษาโดยการฟอกไตล้างไตแต่เอาเข้าจริงนะครับไปมาตั้ง 4-5 เที่ยวก็แค่ได้ล้างไตแค่หน้าท้องไม่เคยได้ฟอกไตเลยนะครับส่วนมากก็ตายแค่หน้าท้องนะครับพี่น้องครับฉะนั้นก็คือโครงการที่บอกว่ามีการดูแลเรื่องของการรักษาพยาบาลใช้สิทธิ์ได้ในเรื่องของการฟอกไตนี้ผมยังไม่เคยเห็นนะครับว่ามีพี่น้องของเราไปใช้บริการได้ประเด็นที่1 นะครับประเด็นที่2ก็คือพี่น้องของเรานะครับอันนี้ไม่เกี่ยวกับใบส่งตัวมีใบส่งตัวนะครับเมื่อวานนี้ก็ฝังไป1คนผมเป็นมุสลิมเหมือนกันนะครับก็คือที่ผมบอกว่ามีใบส่งตัวคือไปอาการก็โคม่าหนักไปโรงพยาบาลหมอก็ขึ้นไปรักษาเอาบอกว่ากลับบ้านก่อนไม่เป็นไรกลับครับไปเที่ยวที่สองก็เหมือนเดิมไปตรวจเช็คนิดหน่อยให้กลับบ้านเที่ยวที่สามไปตายนะครับส่วนมากเป็นอย่างนั้นนะครับเขาจะเตียงเต็มหรือเตียงไม่เต็มก็ไม่ทราบ
แต่ว่าส่วนมากหามขึ้นรถไปก็ร่องแร่งนะครับเดินก็ไม่ไหวแล้วไปถึงโรงพยาบาลไปตรวจแล้วให้กลับค่าในช่วงที่เดินทางนะแย่ยิ่งกว่าอยู่บ้านอีกไปเที่ยวแล้วนึกว่าจะดีไปโรงพยาบาลกลับมานั่งรถแย่อาการหนักเพราะว่าสมบุกสมบันในเรื่องของการเดินทางฉะนั้นถ้าเป็นไปได้นะครับ ฝ่ายเป็นไปได้แล้วก็ช่วยนะครับให้ดูแลในเรื่องของการเช็คแล้วก็รับคนไข้เข้าโรงพยาบาลครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับครับเชิญที่ไมค์เลยครับสวัสดีครับสมชายนามสภาครับจากเครือข่ายผู้ติดเชื้อนะครับอันแรกคือเป็นประเด็นเรื่องการคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B กับ C นะครับเพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องว่ามันอยู่ในค่าเหมาจ่ายรายหัวเนี่ยแล้วก็คือหน่วยบริการเนี่ยมันไม่มีการส่งไม่มีการคัดกรองนะครับซึ่งปัญหาว่าถ้ามีผู้ติดเชื้อที่เป็นไวรัสตับอักเสบ B และ C เนี่ยติดเชื้อขึ้นมาเนี่ยโอกาสเสี่ยงในการที่จะเป็นมะเร็งตับและตับแข็งมันค่อนข้างสูงกว่าคนที่ไม่ติดเชื้อนะครับซึ่งอันนี้มันเป็นปัญหาอยู่สำหรับผู้ติดเชื้ออันที่สองเป็นเรื่องของยาต้านไวรัสที่ไม่ได้สูตรมาตรฐานเพราะว่ามันมีบางโรงพยาบาลเนี่ยมันจ่ายยาต้านไวรัสสูตร2ตัวซึ่งเราทราบกันดีอยู่แล้วว่าควรที่จะกิน3ตัวซึ่งเป็นสูตรมาตรฐานหรือบางพื้นที่ก็จ่ายเอลฟาครึ่งเม็ดเหมือนกันกับสถานการณ์ที่มีปัญหาเรื่องเอลฟาขาดนะครับอันที่3ก็คือว่าบางแห่งเนี่ยให้การรักษาคือยังดูที่ CD4 อยู่เพราะว่าอย่างเช่นแนวทางการรักษาคือไม่ดูที่ CD4 อีกต่อไปแล้วสามารถเริ่มยาต้านไวรัสได้เลยทำให้คนคนนั้นไม่ป่วยเอดส์อีกต่อไปก็เป็นแค่ผู้ติดเชื้อเฉยๆนะครับอีกอันนึงคือว่ายังมีการให้ยา S30 ค่อนข้างสูงคือเป็นเวลานานเพราะว่าเราทราบกันดีอยู่ว่ามันมีปัญหาเรื่องไขมันย้ายที่และไขมันในเลือดสูงแล้วโอกาสคนนั้นจะเป็นแขนขารีบหรือว่าพุงป่องอะไรเงี้ยแก้มตอบก้นหายมันยังเป็นอยู่นะครับอันนี้ยังไม่ได้ถูกแก้นะครับอีกอันนึงคือเรื่องการฟอกด้วยเครื่องไตเทียมของผู้ติดเชื้อเนี่ยค่อนข้างไม่มีเกิดขึ้นนะครับมันยังมีการเลือกปฏิบัติอยู่ค่อนข้างสูงนะครับก็มีประมาณนี้ครับขอบคุณครับมี3เรื่องนะครับมีเรื่องไวรัสการคัดกรองไวรัสตับอักเสบที่มีจำนวนมากขึ้นในผู้ติดเชื้อณปัจจุบันใช่ไหมครับกับมาตรฐานในการให้ยาต้านไวรัสแล้วก็อันสุดท้ายเรื่องฟอกไตถ้าเรื่องยาต้านไวรัสข้อเสนอเมื่อสักครู่อาจจะรบกวนช่วยเขียนนิดนึงเมื่อกี้เวลาเราพูดเฉพาะลงไปที่ตัวยาใช่ไหมฮะวิธีการจ่ายยาอะไรประมาณนี้ลองช่วยเขียนอีกสักนิดหนึ่งผู้บันทึกอาจจะบันทึกไม่ทันครับผมนายประวิตรตัวตรงนะครับอสสสาธารณสุข10เขตคลองเตยนะครับเกิดฝากทางคุณหมอนะฮะสาธารณสุขที่พูดกันเรื่อยเปื่อยไปเรื่อยว่าบริการไม่ดีมั่งไม่อะไรไม่ดีดีครับไม่ได้เข้าข้างนะท่านก็บริการดีอย่างวันนี้สมมุติวันนี้นะตรวจโรคฟันแต่ท่านไปผิดวันก็หาว่าหมอไม่ตรวจไม่ใช่นะครับการบริการของสาธารณสุขเราช่วยเรามีจิตอาสา50เขต68ศูนย์อสสเราทำงานกันทั้งนั้นนะครับมีจิตที่จะช่วยเหลือชาวบ้านอย่างสมมุติคลองเตยไม่ต้องสมมุตินะฮะมาประชากรแฝงมีสารพัดมาทุกภาคการรักษาเนี่ยจะทั่วถึงหรือไม่ทั่วถึงนั้นมันถึงนะฮะดีกว่าโรงพยาบาลเอกชนบางแห่งนะครับมีการส่งต่อหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าไปโรงพยาบาลปั๊บตรวจอะไรก็แล้วแต่หายโรคอะไรก็ไม่ได้วินิจฉัยอะไรนักหนาจ่ายยาก็พาราผมบอกก็จ่ายพาราไม่ต้องไปที่โรงพยาบาลแล้วครับที่ศูนย์สาธารณสุขศูนย์สุขภาพชุมชนเราเยอะแยะไปหมดนะครับแล้วฝากท่านสปทช.ไว้ด้วยนะครับการพูดตรงต่อนะฮะไปอยู่ที่โรงพยาบาลคนเจ็บป่วยที่ไปตรวจเดินไม่ไหวโรงพยาบาลมีรถบริการไหมฮะมีแต่บอกไม่อยากหายไวก็เดินไปเองกระทั่งที่ผู้ป่วยเดินไม่ไหวนะฮะนี่เขาแจ้งมานะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งการให้บริการก็รถกู้ชีพกู้อะไรก็แล้วแต่เห็นเปิดวับ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 ทั่วไปหมดเวลาเราต้องการไม่มีรถอย่างเมื่อวานโทรมาหาผมว่าคนแก่นั่งแล้วล้มไปกระดูกแตกนั่งรอเป็นชั่วโมงนะฮะแจ้งไปหน่วยกู้ชีพหน่วยไหนแต่หน่วยไหนไม่มีมารับผมบอกจะรอกู้ชีพกับ
รอวันตายไปก่อนเรียกแท็กซี่ไปก่อนนะเรียกแท็กซี่ไปก่อนคนแก่ก็จะมาทนความปวดไหวนะฮะกระดูกล้มไปกระดูกแตกนะข้อเท้าโทษนะฮะกระดูกทิ่มมาที่ฝ่าเท้านี่แหละครับก็เรียกหน่วยกู้ชีพแล้วก็โทรมาไม่รู้จะโทรไปทางไหนก็โทรหาผมนี่ผมก็ไม่รู้จะทำไงบอกว่านั่งแท็กซี่ไปก่อนก็ฝากด้วยนะฮะการสาธารณสุขบริการดีกว่าเมื่อก่อนผมท้าได้เลยนะครับดีกว่าเมื่อก่อนนะฮะสาธารณสุขของกรุงเทพมหานครไม่ใช่ว่าทำห่วยๆที่ห่วยๆนะตายไปหมดแล้วฮะถ้าไม่มีอสสจิตอาสาของพวกเรา68 0 50เขตทำงานทำไม่ได้นะครับเพราะหมอไม่มีนะหน่วยงานของรัฐก็สั่งอย่างเดียวศูนย์สาธารณสุขแต่ละศูนย์มีหมอกี่คนแต่ได้ให้ประชาชนรับบริการเท่าไหร่นะวันเป็นร้อยนะครับแล้วหมอมี10กว่าคนก็ต้องฝากสปช.หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วยพวกเราทำงานกันเต็มที่แล้วนะฮะก็ขอขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับทางผู้บันทึกประเด็นหลังนี้บันทึกได้อยู่นะครับฟังดีๆนะครับพี่เขาพูดนี่ระหว่างบ่นกับชมนี่ปนไงขอบคุณมากล้อเล่นนะพี่นะแยกดีๆนะครับน้องคนพิมพ์มีประเด็นเรื่องส่งต่อมีประเด็นเรื่องส่งต่อหลักๆนะครับเมื่อสักครู่นี้เชิญครับเชิญครับเชิญครับฝุ่นเริ่มจางแล้วเหรอเชิญครับเชิญที่ใหม่ครับประเด็นเรื่องมาตรฐานบริการสาธารณสุขมีไหมครับคิดว่าเป็นประเด็นที่คือถ้าท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้เป็นภาคประชาชนเนี่ยคิดว่าประเด็นที่จะเกี่ยวข้องมากๆก็สองเรื่องเนี่ยผมเลยทิ้งเวลาไว้ให้นานหน่อยขออนุญาตครับผมสุรัตน์ครับจากศูนย์ยี่สิบวัฒนทองครับคืออยากจะพูดอยู่เรื่องนี้ครับเรื่องเกี่ยวกับชุมชนนะครับในชุมชนนี้จะมีพวกแรงงานต่างด้าวพวกเด็กยากจนไร้สัญชาติเร่ร่อนเนี่ยปรากฏว่าบางคนนี่ก็ไม่ได้บัตรประชาชนซึ่งสปช.บอกว่ารักษาไม่ได้คือต้องเสียตังค์น่าจะมีเงินกองทุนอันหนึ่งช่วยเหลือพี่น้องที่ยากไร้อ่ะซึ่งเขาไม่มีบัตรเนี่ยก็เป็นภาระของชุมชนใช่ไหมฮะซึ่งต่างโรงพยาบาลบางที่เขาก็มีหน่วยสงเคราะห์ไม่ต้องเสียตังค์แต่นี่ทำไมสปสช.ไม่มีกองทุนอันนี้สวัสดิการว่าถ้าเด็กที่ไม่มีสัญชาติเนี่ยเขาป่วยอย่างหนักเลยเนี่ยทำไมไม่สงเคราะห์เขาครับทำไมต้องรอให้มีบัตรบางคนเพิ่งมาพอโตแล้วเพิ่งมีบัตรตอนอายุ18 19บางคนอายุมากแล้ว60ก็เพิ่งมีบัตรระหว่างที่เขาไม่มีบัตรเนี่ยเขาสูญเสียสิทธิต่างๆอีกมากมายทั้งนั้นที่ก็เป็นคนไทยเนี่ยทำไมไม่มีกองทุนช่วยเหลือสวัสดิการคนยากไร้คนยากจนนะครับขอบคุณมากครับโอเคครับขอบคุณมากก็เห็นด้วยผมตอบตรงนี้นิดนึงนะครับแค่นี้สปช.ก็ถูกสอบจะแย่อยู่แล้วครับใช้เงินไม่ตรงวัตถุประสงค์อะไรเงี้ย ที่เป็นข่าวกันนะครับพอดีกฎหมายเนี่ยเขาให้สปช.ดูแลเฉพาะผู้มีสัญชาตินะครับแต่ว่าผมคิดว่าในภาครัฐเองภาคประชาชนเองอาจารย์สมชายเนี่ยรวมทั้งทางทีมกทม.ด้วยก็คอนเซิร์นประเด็นนี้อยู่ครับก็คิดว่ามันคงจะต้องมีหน่วยไหนหรือว่ามีกองทุนไหนสักกองหนึ่งที่จะต้องช่วยดูตรงนี้ครับเข้าใจปัญหาตรงนี้อยู่นะครับผมตอบท่านตะกี้สักครู่หนึ่งนะครับเรื่องล้างไตนะครับที่บอกว่าล้างไตไม่ได้ล้างทางเลือดสักทีหนึ่งอะไรอย่างนี้นะครับเรื่องนี้มันเป็นประเด็นเป็นวิชาการนะครับนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญที่มาช่วยสปสช.กำหนดเรื่องนี้เนี่ยเขาฟันธงมาเลยว่าถ้าเกิดผู้ป่วยไตวายเนี่ยอย่างแรกเลยเนี่ยต้องล้างทางหน้าท้องก่อนนะครับล้างทางหน้าท้องมันดียังไงนะครับมันเป็นการล้างที่เหมือนธรรมชาติที่สุดก็คือเวลาเกิดของเสียขึ้นแล้วไตมันขับไม่ได้เนี่ยมันเกิดสะสมขึ้นทุกวันนะครับถ้าวิธีล้างโดยเส้นเลือดเนี่ยก็คืออาทิตย์นึงอาจจะต้องไปโรงพยาบาล 2-3 วันไปโรงพยาบาลทีนึงไปล้างเรื่อยๆระหว่างที่ยังไม่ได้ล้างเนี่ยมันเราก็จะผะอืดผะอมอึดอัดนะครับเพราะว่ามันไม่กรองของเสียนะครับแต่ตรงข้ามกับการล้างทางหน้าท้องเนี่ยเขาจะส่งน้ำยาไปที่บ้านแล้วก็จัดการล้างทุกวันเหมือนกับเป็นการฟอกโดยธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นนักวิชาการเขากำหนดเลยว่าถ้าเป็นผู้ป่วยบัตรทองเนี่ยหลักประกันสุขภาพเนี่ยถ้าทำหน้าท้องได้อยากให้ทำหน้าท้องก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเขาเลยกำหนดอย่างนี้ครับก็เลยต้องเรียนว่าอยากให้ทำความเข้าใจนะครับว่าการที่ล้างทางหน้าท้องเนี่ยไม่ได้ด้อยไปกว่าการล้างทาง
เลือดนะครับที่ไปเครื่องนะครับมันมีข้อดีข้อเสียที่มันอธิบายได้โดยบุรุษผู้เชี่ยวชาญครับครับผมขอพูดเรื่องประเด็นเรื่องยานะครับมาตรฐานคือท่านใช้บริการท่านก็ปวดหัวเรื่องยานะครับผมเป็นผู้ให้บริการผมก็ปวดหัวเรื่องยาเหมือนกันผมอยากฝากทางสปสช.ฮะยาไหนที่จะต้องเป็นยาในโครงการยาไหนที่จะต้องสนับสนุนเช่นโคพิโดเกลคือยาละลายลิ่มเลือดผมว่าหลายๆท่านที่อยู่ที่นี่ผมรอท่านว่าจะท่านจะพูดนะไม่มีใครพูดก็เลยขอพูดแทนนะครับว่าเราควรจะมีนโยบายหรือมีแผนงานที่ชัดเจนว่ายานี้เป็นยาในโครงการแล้วเราจะต้องสนับสนุนแบบไหนอย่างไรไม่ใช่ยาขาดมาขาดทีเป็นครึ่งปีหรือ3เดือนอย่างนี้เหนื่อยมากนะฮะไม่รู้จะเอาที่ไหนอย่างไรแล้วบอกว่าเมื่อไม่มีก็ต้องไปซื้อมาเองนี่โอ้โหเงินสนับสนุนแล้วเป็นเงินอยู่ในโครงการแล้วงบอยู่ในโครงการทั้งหมดอยากให้มีแผนงานที่ชัดเจนแล้วก็เอาตัวเลขจากปีที่ผ่านมาว่าเขาใช้เท่าไหร่แบบไหนอย่างไรทำเราก็ตั้งงบตั้งโครงการไว้แล้วก็บวกลบว่าปีต่อไปมันจะต้องใช้เท่าไหร่อย่างไรไม่อยากให้ขาดนะครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับถ้าไม่มีประเด็นเรื่องเกี่ยวกับมาตรฐานบริการสาธารณสุขแล้วเนี่ยนะครับคือประเด็นต่อไปเนี่ยใน3ข้อเนี่ยใน3ข้อนะ3 4 5เนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องเดียวกันที่วางเอาไว้เนี่ยในข้อที่3เราลองดูนะมันเป็นการบริหารจัดการสำนักงานในการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่ดูแลคน49ล้านคนเนี่ยด้วยการให้บัตรทองผ่านค่าเหมาจ่ายรายหัวเนี่ยนะครับทั้งส่งไปที่กองทุนแล้วก็ส่งไปที่โรงพยาบาลเนี่ยมันจัดการภายใต้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับแล้ววิธีการบริหารเนี่ยก็แบ่งเป็นเขตสำนักงานตรงกลางแล้วก็แบ่งเป็น13เขตทั่วประเทศกรุงเทพมหานครเนี่ยดูแล1เขต1จังหวัดที่อื่นเนี่ยเขตหนึ่งประมาณสัก8 6ถึง8จังหวัดนะครับทีนี้ในข้อ3 4 5เนี่ยก็คือประเด็นที่ผมพูดเนี่ยพวกเรามีข้อคิดเห็นไหมครับต่อการบริหารงานของสำนักงานทีนี้พอในข้อ4เนี่ยสำนักงานบริหารงานเนี่ยเขาก็จะบริหารเรื่องของกองทุนด้วยใช่ไหมฮะอย่างที่อาจารย์ศักดาได้เล่าให้เราฟังว่า 2,008 เนี่ยก็ไม่ได้ส่งลงไปเป็นค่าหมอจ่ายรายห่วงเราจริงแต่ไม่ได้ส่งมาทั้งหมดเอามาบริหารจัดการเป็นกองทุนกองทุนโรคค่าใช้จ่ายสูงใช่ไหมฮะกองทุนฟื้นฟูกองทุนผู้พิการอะไรเงี้ยแล้วพยายามจะใช้ให้มันเกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นเพื่อทำให้คุณภาพมันดีขึ้นอะไรแบบนี้เขาก็จะบริหารเหมือนกันเพราะก็จะมีในสำนักงานก็จะมีกองทุนใช่ไหมหนึ่งกองทุนก็จะมีคนที่ดูแลกองทุนนั้นใช่ไหมครับมีคนดูแลกองทุนนั้นมีคนจัดการนู่นนี่นั้นนะครับทีนี้พวกเรามีข้อคิดเห็นต่อเรื่องนี้ด้วยไหมอันนั้นหมายรวมถึงเรื่องกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นด้วยนะถ้าเป็นที่เขตอื่นนะเขต1ถึง12เนี่ยในสำนักงานก็จะมีกลุ่มงานที่ว่าด้วยเรื่องกลุ่มงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นนะครับเพราะงั้นผมขอแยกควบ3 4 5ไว้ด้วยกันถ้าใครมีประเด็นข้อคิดเห็นต่อเรื่องไหนก็เชิญได้เลยนะครับเป็นประเด็นรวมๆเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารจัดการภายในสำนักงานหลักประกันและการบริหารจัดการกองทุนนะครับโอเคบังยืนรอเลยครับไม่เป็นไรครับบังเชิญเอาให้คุณพี่ก่อนแล้วกันในฐานะที่เพิ่งรอบแรกเชิญครับกับสวัสดีครับท่านวิทยากรนะครับท่านผู้ดำเนินรายการนะครับท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะครับผมปรีดีและการครับในฐานะที่เป็นประธานอาสาสมัครสาธารณสุขศูนย์66เขตลาดพร้าวกรุงเทพมหานครนะครับเมื่อมาพูดถึงข้อ4ข้อที่5เนี่ยนะครับผมมีความสนใจเป็นอย่างยิ่งครับเกี่ยวกับเรื่องกองทุนงบประมาณของสปสช.นะครับผมค่อนข้างดีใจครับที่ทางสปสช.นะครับเปิดโอกาสให้กับพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณานะครับรับฟังความคิดเห็นในวันนี้นะครับอันดับแรกนะครับผมนะครับอยากที่แสดงความคิดเห็นเรื่องนะครับกองทุนงบประมาณของสปสช.นะครับที่เป็นข่าวใหญ่โตที่ผ่านมานะครับระหว่างกระทรวงสาธารณสุขนะครับแล้วก็สปสช.นะครับผมอยากที่จะให้นะครับสปสช.นะครับในเมื่อนะครับเป็นผู้บริหารจัดการกองทุนงบประมาณของสปสช.งบประมาณมหาศาลนะครับของพี่น้องประชาชนทั่วทั้งประเทศที่รักษานะครับสปสช.นะครับในการดําเนินการนะครับการจับจ่ายใช้สอยงบประมาณนะครับผมอยากให้สปสช.เนี่ยนะครับจับจ่ายใช้สอยงบประมาณเงินภาษีอากรของราษฎรเนี่ยอย่างมีประสิทธิภาพครับสิ่งต่างๆที่ทางกระทรวงเขาบอกว่านะครับสปสช.นะครับบริหารงานบกพร่องอย่างงู้นอย่างนี้นะครับโรงพยาบาลขาดทุนนะครับผมอยากให้สปสช.ในเมื่อนะครับท่านเป็นผู้บริหารการจัดการเรื่องงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพแล้วนะครับผมอยากขอร้องนะครับทางด้านสปสช.ครับ
ช่วยดำเนินการอย่างโปร่งใสในการจัดสรรงบประมาณกองทุนนะครับสุขภาพแห่งชาตินะครับหรือเขาเรียกว่า30บาททั่วๆนะครับที่เรารักษากันอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับเรื่องต่อมานะครับผมต้องขออนุญาตนิดนึงนะครับทางด้านศูนย์บริการสาธารณสุขนะครับตัวแทนจากสำนักอนามัยนะครับเมื่อสักครู่นี้ครับพี่ประวิศวทรงจากคลองเตยท่านก็มาพูดนะครับเรื่องการบริการของศูนย์บริการสาธารณสุขนะครับทั่วกรุงเทพมหานครนะครับ68ศูนย์เนี่ยนะครับผมต้องขอชื่นชมนะครับว่าในปัจจุบันนี้ครับการบริหารงานนะครับศูนย์บริการสาธารณสุขนะครับต่างๆนะครับเรียกว่าบริการพี่น้องประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพนะครับอันนี้ต้องขอชมนะครับทางผอ.สำนักอนามัยครับคุณหมอวรรณีนะครับวัฒนะนะครับที่ท่านบริหารงานมานะครับท่านเอาใจใส่ในการดูแลนะครับนโยบายกทม.ผ่านมายังสำนักอนามัยแล้วก็ผ่านมายังกรุงเทพมหานครนะครับทั่วทุกเขตนะครับเราได้รับการบริการอย่างดีเยี่ยมทีเดียวนะครับอาจจะมีบางศูนย์นะครับที่ขาดตกบกพร่องเพียงเล็กน้อยนะครับก็ขอให้ตัวแทนนะครับสำนักอนามัยนะครับ ได้ไปบริหารการจัดการได้เอาข้อตำหนิที่พี่น้องประชาชนได้แสดงความคิดเห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับได้ไปปรึกษาหารือกันว่าทำอย่างไรจะให้ศูนย์บริการสาธารณสุขต่างๆทั่วกรุงเทพมหานครนั้นนะครับได้ดำเนินการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนนั่นเองครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับโอเคครับจัดคิวกันเองนะขอบคุณมากขอบคุณมาก Ready first ใช่ไหมค่ะสวัสดีค่ะดิฉันสุภมาศลูกชาตินะคะจากศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนเขตดุสิตราชเทวีโซนรัตนโกสินทร์ค่ะสำหรับประเด็นของการบริหารจัดการกองทุนที่ผ่านมานะคะเราก็ทราบอยู่ว่าค่าเหมาจ่ายรายหัวเราได้ในยอดของ2,895บาทนะคะในส่วนตรงนี้เรามีการเสนอมา2ปีแล้วแล้วงบประมาณตรงนี้ก็ไม่ขึ้นเลยแต่ค่าใช้จ่ายต่างๆนะคะการประเมินต่างๆนี่มันขึ้นมานะคะ2ปีมันขึ้นมาแต่ว่าค่าเหมาจ่ายรายหัวของเราไม่ขึ้นเลยนะคะและในส่วนของการจัดสรรงบประมาณที่เพื่อพัฒนาศักยภาพประชาชนเราได้1บาทต่อหัวนะคะนั่นก็เป็นสิ่งที่คิดแล้วมันก็ไม่พอนะคะซึ่งประเด็นตรงนี้ในเมื่อเงินเดือนบุคลากรต่างๆก็อยู่ในงบ 2,895 นะคะเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็จัดสรรค่ารักษาพยาบาลต่างๆเราอยากจะเสนอว่างบเหมาจ่ายเราอยากจะเสนอให้เพิ่มขึ้นนะคะแต่เราไม่ได้ไปเบียดบังเงินเดือนของบุคลากรนะคะเพราะว่าบุคลากรนี้ก็ขึ้นไปตามปกติแต่เราอยากเสนอให้เพิ่มงบประมาณรายหัวนะคะจากที่เราเคยขอเสนอไว้ 3,030 บาทเราก็ไม่ได้รับอนุมัตินะคะเพราะฉะนั้นนี่มันก็มา2ปีแล้วเพราะฉะนั้นปีนี้เราขอเสนอให้เป็น 3,100 บาทนะคะและในส่วนของการจัดการเพื่อพัฒนาศักยภาพเราขอเป็นหัวละ2บาทนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะโอเคครับขอบคุณมากนะครับก็ซีรีส์ก็เกิดจากน้องน้ำใช่ไหมคือน้ำท่วมปี54เนี่ยแล้วก็เริ่มจากว่าทุกกระทรวงทบวงกรมเนี่ยก็ถูกตัด 5% เพื่อจะนำเงินไปใช้เยียวยาหรือว่าฟื้นฟูหลังน้ำท่วมใช่ไหมครับสปช.ด้วยสปช.ก็ถูกตัด 5% แต่พอปี55ใช่ไหมครับปี55เนี่ยตามธรรมเนียมก็ต้องขึ้นค่าเหมาจ่ายแล้วไม่ใช่ตามธรรมเนียมหรอกมันขึ้นมาทุกปีตั้งแต่เราเริ่มมีระบบหลักประกันพอปี55สำนักงบบอกเก่งนะตัดไป 5% ยังอยู่ได้โอเคงั้นปีนี้ก็ไม่ต้องขึ้นทีนี้พอมาอีกปีก็จริงๆ3ปีนะ3ปีนะครับแล้วก็มีผู้เสนอว่าโอเคก็ควรจะขึ้นงบค่าเหมาจ่ายรายหัวได้แล้วเชิญครับเชิญครับครับขอบคุณครับผมสมเกียรติศิลาทองนะครับผมเอาสั้นๆนะครับแล้วก็ได้ใจความด้วยก็สั้นๆก็คือว่าที่ท่านบอกว่าการรักษาถ้าคนไหนไม่ได้รักษางบประมาณที่บอกว่า 2,000 กว่าบาทเนี่ยเราก็ไม่ได้เก็บเงินยอดนั้นจาก49ล้านท่านนะครับ
ฉพาะที่รักษาเราก็จะเก็บเงินนะครับแล้วผมถามว่าเวลาท่านเอางบกลางของภาษีของประชาชนมาเนี่ยท่านเอาทั้ง49ล้านหรือว่าเอาเฉพาะคนที่มารักษาพยาบาลเท่านั้นนะครับมีการจัดการตามข้อ3ข้อ4ข้อ5และอีกเรื่องนึงนะครับผมมีเรื่องสุดท้ายก็คือเอกสารที่บอกว่าเอ๊ะจะไปรู้ได้ไงว่าทางแพทย์เนี่ยเขาพิจารณาไงวันนี้ผมเตรียมมาพร้อมเดี๋ยวขอส่งเอกสารให้กับคลินิกอบอุ่นด้วยนะครับท่านจะได้ดูนี่คือหนึ่งในตัวอย่างว่าเขาเขียนว่าให้ใบส่งตัวแค่กี่วันขอบคุณครับเพื่อให้ท่านสมเกียรติไม่ติดใจนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าท่านพูดสองรอบแล้วคือเรื่องการคนที่ป่วยแล้วเก็บไม่เก็บเมืออย่างนี้นะครับต้องเรียนอย่างนี้ที่ผมใช้คำว่าระบบเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุขเนี่ยคือเงินอย่างถ้าผมยกตัวอย่างเช่นเงินผู้ป่วยนอกนี่นะครับเราเหมาจ่ายถ้าพูดตรงๆว่าไปให้คลินิกเนี่ยนะครับคลินิกเนี่ยบางคนเนี่ยไม่ได้มารักษาแล้วอย่างเช่นที่อาจารย์ศักดาบอกโดยเฉลี่ยมันจะอยู่ที่600 700บาทเนี่ยบางคนเนี่ยไม่ได้มารักษานะครับท่านก็คิดว่าแต่ว่าบางคนเนี่ยที่เขามารักษาเนี่ยมันเกินกว่านั้นบางคนเนี่ยหลักหมื่นหลักแสนก็มีนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราเหมาไปให้คลินิกโดยการคำนวณแล้วว่าคลินิกนี้เนี่ยพออยู่ได้นะครับผมใช้คำว่าพออยู่ได้นะครับในสถานะปัจจุบันในคลินิกไม่ได้กำไรมากมายนักแต่ว่าเรียกว่าพออยู่ได้มันจะมีคนที่ใช้เยอะเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ป่วยเนี่ยก็คือกลายเป็นคนที่เสียสละคำว่าเสียสละนี่คือไม่ใช่ว่าต้องทุกข์ยากอะไรนะครับคือเมื่อดูแลตัวเองดีไม่ป่วยมันก็ทำให้มีเงินกองนั้นเหลือเพื่อไปรักษาคนที่ป่วยมากๆนะครับมันเป็นการเฉลี่ยกันครับครับขออนุญาตอีกรอบหนึ่งนะครับผมชูชาติสุกันนะครับจากศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนตลิ่งชันภาษีเจริญโซนธนบุรีเหนือเมื่อกี้ขอเสริมพี่สุภมาศนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องขอค่าเพิ่มค่าใช้จ่ายรายหัวนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้ข้าราชการหรือบุคลากรเนี่ยปรับเงินเดือนขึ้นจากตั้งแต่3% ถึง 7% เพราะฉะนั้นอยากจะให้ทางสปสช.นะครับให้อยากให้ครับระบุไปเลยฮะปีนี้ขอ 3,100 แล้วเน้นเลยครับว่าขอ 2,100 เพราะว่า 2,895 บาทเนี่ยหลายปีแล้วฮะนะครับมันจะได้มีค่าบริหารจัดการค่าบุคลากรทางการแพทย์หรือค่าอะไรก็แล้วแต่ซึ่งจะได้เพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็อยากฝากครับไม่ใช่อยากฝากฮะอยากให้ครับสปสช.นะครับไปพูดคุยกับกทม.นะครับเรื่องกองทุนสุขภาพนะครับเพราะตอนนี้งบประมาณของกองทุนสุขภาพถ้าเป็นต่างจังหวัดเขาเรียกกองทุนสุขภาพตำบลแต่ตอนนี้ในกรุงเทพมหานครนะครับได้ทำโครงสร้างล้อจากต่างจังหวัดเป็นกองทุนสุขภาพแขวง50แขวงนะครับเท่ากับ1เขตเนี่ยเราขอใช้50เขตเนี่ยเราขอใช้1แขวง3ชุมชนซึ่งมีโครงสร้างล้อเลียนจากกองทุนตำบลนะครับทำมาปีนี้ปีที่3แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้สปสช.เนี่ยไปพูดคุยให้เกิดกองทุนสุขภาพขึ้นมาจริงๆนะครับท่านไม่คุยมันก็ไม่เกิดนะครับเราอยากทำเราอยากให้ประชากรเนี่ยประชาชนในกรุงเทพมหานครเนี่ยมีสุขภาพที่ดีโดยไม่ต้องไปหาหมอไปพึ่งหมอถ้ามันมีกองทุนตรงนี้แล้วกทม.มาสนับสนุนให้กับกองทุนสุขภาพแฝงตรงนี้นะครับมันก็จะเกิดมีผลดีกับประชากรได้มากขึ้นนะครับแล้วขอให้มีโครงสร้างนะครับเป็นโครงสร้างเลยนะครับโดยมีคณะกรรมการของศูนย์ประสานงานเนี่ย2คนนะครับอย่างน้อยนะครับ2คนแล้วก็มีเครือข่าย9ด้านเข้ามาเป็นคณะกรรมการตรงนี้ด้วยนะครับและอีกเรื่องนึงนะครับขออีกเรื่องนึงขอให้ปลดล็อกครับนิติบุคคลที่จะไปของบประมาณจากสปสพสปสช.ในการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคของผมทำในนามศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนไม่สามารถขอได้ครับเพราะไม่ใช่นิติบุคคลเพราะฉะนั้นขอให้ปลดล็อกเถอะครับแล้วก็ให้ดูควรชี้วัดจากผลงานและผลดำเนินการที่ภาคประชาชนทำอยู่นะครับขอบคุณครับ
ก็สวัสดีครับคณะกรรมการทุกท่านนะฮะแล้วก็พี่น้องขบวนศูนย์ประสานงานต่างๆนะครับ50วงเล็บ5ผมนายกิรติสำลีกำเนิดนะครับจากศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบเขตหนองจอกนะครับซึ่งเป็นประเด็นงานอยู่ก็เสนอในเรื่องของเสริมกับทางของพี่สุภมาศแล้วก็ทางพี่สุชาตินะครับคืออยากจะให้ทางสปสช.เนี่ยได้ทราบว่าในสายของแรงงานเราก็เคลื่อนมาพอสมควรแล้วหลายปีนะครับในเรื่องของกองทุนสุขภาพชุมชนท้องถิ่นเราเนี่ยนะฮะก็อยากให้เกิดในกรุงเทพสักครั้งนึงไม่ใช่สักครั้งสักทีนึงนะฮะคือมันเป็นการส่งเสริมป้องกันโรคจริงๆการที่เราเนี่ยไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุนเลยเนื่องจากว่าเราไม่สามารถเข้าถึงได้จากเรื่องของนิติบุคคลนี่แหละครับจริงๆแล้วเราเป็น50วงเล็บ5เนี่ยมันก็อยู่ในพรบน่าจะได้นะแต่เราเข้าไม่ถึงฮะเพราะอะไรครับอันนี้คงต้องให้ผอ.ครับนะดำเนินการให้ทีครับนะครับตรงนี้มันจะทำให้ภาคประชาชนเนี่ยมีส่วนร่วมจริงๆตามสปสช.นะครับแต่กลายเป็นว่าภาคประชาชนเราเข้าไม่ถึงจริงนะฮะเป็นนิติบุคคลซึ่งเป็นมหาลัยของรัฐบ้างองค์กรเอกชนอื่นๆบ้างเอาไปกินหมดเลยเรานี่ไม่ได้ใช้งานให้กับ การทำงานของส่วนรวมเนี่ยมันก็เหนื่อยเหมือนกันนะฮะแล้วงานมันก็จะเคลื่อนได้ช้าและลำบากก็ฝากไว้นะครับเรื่องตรงนี้มันเป็นเรื่องที่สำคัญนะฮะขอบคุณมากครับในเรื่องการเข้าถึงงบประมาณของภาคประชาชนนะครับผู้บันทึกช่วยบันทึกเตือนเชิญครับค่ะชนันชิดาตันทพลินค่ะกลไกประสานงานศูนย์ประสานงานกรุงเทพมหานครค่ะสนับสนุนพี่ 3-4 ท่านที่ขึ้นมาก่อนหน้านี้นะคะว่ากองทุนหลักประกันกองทุนท้องถิ่นของเราเนี่ยควรจะเกิดได้แล้วนะคะแล้วก็ทราบว่าทางสำนักงานสปสช.เองเนี่ยก็ไปเจรจากับกทม.แล้วนะคะแต่คิดว่ายังติดขัดปัญหาเรื่องพระราชบัญญัติต่างๆที่เป็นพระราชบัญญัติท้องถิ่นนะคะคิดว่ากทม.เองเนี่ยในฐานะที่วันนี้สำนักอนามัยมาร่วมนะคะก็อยากให้ทางสำนักอนามัยช่วยเจรจากับทางกทม.ด้วยนะคะว่าอยากให้รับเถอะค่ะเพราะว่ากองทุนสุขภาพท้องถิ่นเนี่ยประชาชนเนี่ยสามารถจัดบริการสุขภาพตัวเราเองคือส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องไปพึ่งสำนักอนามัยทุกโรคหมายถึงว่าถ้าคนที่เป็นเบาหวานก็อาจจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไม่จำเป็นต้องเดินไปหน่วยบริการนะคะกองทุนเนี้ยจะช่วยส่งเสริมให้ประชาชนป้องกันสุขภาพนะคะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะคะก็คิดว่าโครงสร้างคณะกรรมการกองทุนที่กำลังจะเกิดขึ้นอย่างที่บอกนะคะว่าภาคประชาชนเองเนี่ยก็มีหลายสัดส่วนที่ทำงานนะคะในเรื่องเกี่ยวกับหลักประกันสุขภาพก็คิดว่าหลายๆกองทุนที่เกิดในต่างจังหวัดเนี่ยก็มีคณะกรรมการและมีโครงสร้างอยู่แต่ว่าเนื่องจากกทม.เนี่ย50เขตก็เหมือนกับ50จังหวัดนะคะแล้วก็มีสภาพไม่เหมือนกับต่างจังหวัดซะทีเดียวก็คิดว่าสัดส่วนของคณะกรรมการเนี่ยก็น่าจะมีคนที่ทำงานในเรื่องหลักประกันสุขภาพเข้าไปมีส่วนร่วมในฐานะที่เป็นภาคประชาชนทำงานเรื่องนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นศูนย์ประสานงานก็อาจจะให้มีสัดส่วนสัก2ท่านหรือว่าเครือข่าย9ด้านที่บรรจุอยู่ในพรบ.ควรจะมีสักด้านละ1ท่านนะคะหรือแม้กระทั่งอสส.เองเนี่ยก็อาจจะต้องมีสัก1ท่านอย่างเงี้ยนะคะตามโครงสร้างแล้วก็นอกจากมีคณะกรรมการแล้วอย่างที่บอกว่าควรที่จะปลดล็อกค่ะเพราะว่ากทม.ยังไม่เกิดเนี่ยน่าจะปลดล็อกเรื่องนิติบุคคลเพราะว่าการเข้าถึงในต่างจังหวัดเราเรียนรู้จากต่างจังหวัดนะคะที่มีกองทุนสุขภาพแล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าถึงได้คนที่ทำงานศูนย์ประสานงานคนที่ทำงานหน่วยรับเรื่องร้องเรียนเนี่ยติดเงื่อนไขเดียวเลยคือเงื่อนไขนิติบุคคลนะคะขอบคุณค่ะโอเคขอบคุณครับเชิญครับครับผมก็จัดเชื้อสารนะครับมาจากโซนทวีใต้ครับมีนิดนึงเพื่อนเขาสะกิดมาว่าการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนนะครับซึ่งคณะกรรมการของส่วนประสานงานเนี่ยก็จะเข้าไปเป็นคณะกรรมการกับคลินิกต่างๆนะครับปฐมภูมิต่างๆเนี่ยนะครับบางที่นะครับปีหนึ่งประชุมครั้งเดียวนะครับมันจะได้ผลประโยชน์อะไรเนื่องจากว่าเหตุการณ์ทุกวันมันเปลี่ยนแปลงไปตลอดเลยนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยผมอยากให้มีเดือนละสองเดือนครั้งหนึ่งนะครับหรือสามเดือนก็ยังดีนะครับบางท่านมาบอกผมว่าส่งผมมาทำไมล่ะที่ผ่านมาเนี่ยประชุมครั้งเดียวแล้วหายเลยนะครับไม่ทราบว่าทางสปช.เนี่ยไ
ได้ดูสรุปรายงานประจำปีอะไรของหน่วยบริการนั้นๆหรือเปล่านะครับก็ขอฝากไว้ด้วยว่าอย่าให้พี่น้องผมมีรายชื่อแล้วก็มาทวงถามไว้เพื่อไรประชุมสักทีนะครับผมก็ไม่รู้จะตอบได้ยังไงนะครับก็เป็นเรื่องที่ฝากนะครับอันนี้ไม่รู้จะเข้าวาระไหนก็แล้วแต่นะครับผมเพิ่งคิดได้เมื่อกี้ก็ฝากมาขอบคุณมากครับแต่ว่าประเด็นสำคัญมากครับเรากรุงเทพเราต่างจากที่อื่นเรามีข้อดีตรงที่เรามีคลินิกอบอุ่นแต่ว่ามันมีกรรมการคลินิกอยู่แต่ว่ายังไม่ได้ประชุมเอาใส่ไว้ที่ข้อ8นะข้ออื่นๆความเฉพาะเจาะจงในพื้นที่นะครับเชิญนะฮะอาจารย์สุศักดิ์ขออนุญาตนะวันนี้มาได้มานั่งฟังนะครับครั้งแรกๆเหมือนกันนะฮะที่ได้มีโอกาสพบปะแล้วก็ฟังหลายๆท่านสะท้อนเนี่ยบังเอิญผมอาจจะมีโอกาสเหมาะหน่อยก็คือนั่งอยู่ทั้งอปสขแล้วก็อยู่ในบอร์ดของหลักประกันสุขภาพก็ได้เห็นบรรยากาศของการทำงานแล้วก็เห็นมิติต่างๆเนี่ยหลายมิติแล้วก็ได้มีโอกาสไปทำงานเชื่อมต่อกับตัวกรุงเทพมหานครเองโดยเฉพาะภาคของบริหารของกรุงเทพมหานครนะฮะผมว่าเขต13ของเราเนี่ยเป็นเขตที่โชคดีที่สุดนะเพราะเรามีทรัพยากรที่มีคุณภาพนะครับสูงมากไม่แน่ใจฮะจริงๆผมมองอย่างจริงๆนะเพราะผมอยู่ในวงนี้มาประมาณ6ปีเนี่ยนะฮะเห็นเลยว่าเรามีจุดเด่นอยู่หลายจุดนะครับแล้วก็มีบุคลากรมีหน่วยบริการที่มีประสิทธิภาพเนี่ยสูงกว่าหลายจังหวัดนะฮะแต่ว่าประเด็นของเราก็คือว่าเราขาดเรื่องของกลไกเชิงนโยบายที่มันเป็นเอกภาพนะฮะอันนี้ความแตกต่างระหว่างกทมสปช.เขต13กับสปช.ใหญ่เนี่ยมันมีรอยเชื่อมต่อที่ไม่แนบสนิททั้งหมดด้วยปัจจัยอยู่3เรื่องนะครับเรื่องที่1เนี่ยผมอยากจะเรียนว่าสปสช.เนี่ยไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรกับกองทุนหลักประกันสุขภาพนะครับเขาทำหน้าที่เป็นผู้บริหารจัดการเพราะนั้นงบประมาณที่เขาพูดถึงรายหัว 2,000 กว่าเนี่ยมันลงไปที่หน่วยบริการทั้งหมดนะครับแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่ามันจะออกไปในรายไหนบ้างเนี่ยมันจะถูกกำหนดเอาไว้ด้วยยุทธศาสตร์การจัดการด้านการเงินการคลังนะครับแต่เชิงงบบริหารสำนักงานเนี่ยเขาถูกแยกมาเหมือนที่ท่านคุณหมอกวีพูดเนี่ยอันนี้ต้องให้เข้าใจตรงกันก่อนเพราะว่าบางครั้งเวลาเราพูดกันเนี่ยนะฮะข้อมูลมันสับสนผมเองฟังเนี่ยผมไปนั่งอยู่ในบอร์ดประมาณสัก3ปีแล้วอยู่ในอปสขมาประมาณ 5-6 ปีเนี่ยผมเห็นเลยว่าการข้อมูลที่มันคลาดเคลื่อนเนี่ยทำให้เราวางแผนแล้วก็ทำงานได้คลาดเคลื่อนไปเพราะนั้นวันนี้ถึงเวลาที่เราต้องมาพูดความจริงกันให้ชัดนะครับว่าระบบการจัดการเรื่องการเงินการคลังของระบบหลักประกันเนี่ยมันโปร่งใสชัดเจนยังไงทีนี้มันมีปัญหาอยู่อันหนึ่งก็คือที่เห็นตรงกันมากเลยแล้วผมว่าเราน่าจะรวมพลังเคลื่อนกันทั้งประเทศก็คือเรื่องของเหมาจ่ายรายหัวมันควรจะเพิ่มขึ้นเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยมีการประชุมบอร์ดเนี่ยก็มีการพูดประเด็นนี้ฮะพี่มินิก็เปิดประเด็นนี้ขึ้นมาว่ามันไม่พออ่ะเห็นตรงกันหมดกรรมการก็เห็นนะฮะเราก็คุยกันผู้แทนสำนักงบประมาณผู้แทนกระทรวงการคลังก็เห็นนะฮะเพียงแต่เขาบอกว่าเนื่องจากประเทศมีงบประมาณจำกัดเนี่ยก็ให้เสนอไปก่อนเพราะฉะนั้นตอนนี้3,200-3,300เนี่ยเสนอไปแล้วนะครับแต่ว่าจะได้แค่ไหนเนี่ยก็ให้มาพิจารณากันเป็นไลน์ไอเทมขาขึ้นขาลงเนี่ยผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้ภาคประชาชนหรือว่าภาคผู้ให้บริการที่อยู่ในกรุงเทพเนี่ยน่าจะเอาประเด็นนี้มาเป็นพลังร่วมมือกันแล้วก็พุ่งเป้าไปเลยว่าจะทำให้ระบบนี้มันเป็นระบบที่ตอบสนองกับคนทุกคนเนี่ยนะฮะเราจะทำงานกันยังไงแล้วตัวเลขที่แท้จริงมันเป็นยังไง GDP ของประเทศเนี่ยเราของเรามันได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วต่างประเทศเขาเท่าไหร่เมื่อวานไปนั่งอ่านข่าวนึงเขาบอกว่ามีการประเมินผลรัฐบาลชุดนี้ฮะเขาบอกคะแนนที่รัฐบาลชุดนี้ได้เนี่ยนะฮะโดยเพราะในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขที่คนให้คะแนนถึง 75% ก็คือเรื่องหลักประกันสุขภาพนะเรื่องอื่นๆเนี่ยได้แค่50กว่าเนาะ30กว่านะแต่ว่าเรื่องหลักประกันสุขภาพเนี่ยตอบโจทย์ประชาชนมากเพราะฉะนั้นผมคิดว่าระบบเนี่ยมันเสถียรและมันก็ดีอยู่แล้วเพียงแต่เรื่องกระบวนการจัดการที่ต้องทำให้ชัดอันที่สองในวันนี้ผมตั้งใจมาแล้วผมก็เห็นนะฮะยืนยันได้ว่ากรรมการหลักเองเนี่ยนะฮะของสปสช.กทม.เองนะฮะคณะอนุกรรมการเองนะฮะกำลังพูดคุยกันเรื่องกองทุนสุขภาพจังหวัดหรือว่ากองทุนของกทม.เราเนี่ยจะเป็นลงแขวงลงเขตเนี่ยประเด็นที่มันหาทางเชื่อไม่ลงตัวเนี่ยก็คือเรื่องของการสื่อสารข้อมูลที่ยังไม่ตรงกันคือทุกคนเนี่ยอยากให้ประชาชนเนี่ยกทม.เนี่ยได้สิทธิ์เหมือนต่างจังหวัดผมไปนั่งทำกองทุนฟื้นฟูคนพิการต่างจังหวัดเนี่ยผมไปมีโอกาสไปผลักดันจังหวัดต่างๆให้ทำงานกองทุนฟื้นฟูคนพิการเนี่ยนะสำเร็จเกือบทุกจังหวัดเลยนะครับแล้วเกิดการแมทชิ่งฟันคุยกันนะฮะนี่วันนั้นผมมีโอกาสคุยกับท่านรองผู้ว่ากทม.อยู่2ครั้งเรื่องนี้ว่าเอ๊ะท่านมีนโยบายมีความเห็นอย่างนี้ยังไงเขาก็บอกว่าเขาสนใจนะเพียงแต่ว่าตอนนี้ข้อมูลมันยังกลมๆอ่ะเบลอๆไม่ชัดนะระบบจะเป็นแบบไหนเนี่ยคือผู้บริหารเขาจะตัดสินใจเนี่ยเขาจะต้องเห็นกลไกทั้งระบบก่อน
เมื่อกี้ท่านเสนอเรื่องกองทุนแกว่งใช่ไหมครับไอ้ประเด็นอย่างเงี้ยเรายังไม่ได้พัฒนาแนวคิดที่ชัดเจนออกมาเป็นรูปธรรมเชิงโครงสร้างผมเชื่อว่าในส่วนของสำนักอนามัยหรือว่าสำนักการแพทย์ต่างๆเนี่ยเขาสนับสนุนเต็มที่นะครับเพียงแต่ว่าวันนี้มันจะต้องมีกลุ่มสักกลุ่มนึงอ่ะที่จะมานั่งคุยกันเชิงโครงสร้างให้ชัดแล้วก็วางกลไกทั้งระบบแล้วก็มาคุยกับฝ่ายบริหารเลยผมถามท่านไปครั้งนึงว่าแล้วท่านคิดว่าระบบเนี้ยเกิดประโยชน์ไหมบอกเกิดเพราะว่าตอนนี้ในกทมเนี่ยมันมีหน่วยบริการที่เป็นเรียกว่าให้บริการประชาชนมากสุดคือของกทมนะครับเป็นหน่วยที่ดูแลประชาชนมากสุดจำนวนในเชิงวอลลุ่มแล้วก็หน่วยของเอกชนใช่ไหมครับซึ่งมันสามารถบูรณาการได้เพราะนั้นผมคิดว่ากองทุนกทมเราน่าจะเกิดขึ้นเนี่ยก็เกิดขึ้นจะต้องมีแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนเพราะนั้นถ้าทำเรื่องนี้ร่วมกันได้เนี่ยก็อยากให้ช่วยกันแล้วก็มองมุมเป้าหมายเดียวกันนะครับว่าทำให้คนไทยคนในกทมเนี่ยนะครับได้รับสิทธิที่ครบถ้วนทั้งหมดผมคิดว่าถ้าช่วยกันดีๆเนี่ยปีนี้ปีหน้าก็น่าจะคุยได้เมื่อกี้เมื่อเช้าคุยกับท่านพินิจนะว่าจะรับหน้าที่เป็นผู้ประสานงานให้นะครับเพราะผมมีประสบการณ์อันนึงผมไปทำงานเรื่องการศึกษาท่านอาจารย์ก็อยู่ด้วยกับกทมเนี่ยเรื่องของคนพิการเมื่อก่อนกทมไม่มีไอเดียเรื่องการศึกษาของเด็กพิการนะมีแต่ปริมาณที่จัดขยายขึ้นแต่ไม่มีระบบงบประมาณตอนหลังท่านผู้ว่าเนี่ยอนุมัติเงิน100ล้านฮะมาพัฒนาระบบการศึกษาพิเศษของเด็กกรุงเทพมหานครซึ่งถามว่าเอามาจากไหนท่านก็เอามาจากในกลไกการจัดการทั้งระบบนั่นแหละเพียงแต่ว่าพอท่านชัดเนี่ยนะครับท่านก็สามารถวางธงได้เพราะฉะนั้นในระบบสุขภาพก็ต้องมาวางธงกันว่าบทบาทตรงนี้เราจะทำยังไงอันที่3เนี่ยที่ผมเป็นห่วงมากก็คือเรื่องกองทุนของจังหวัดเราที่ให้ซัพพอร์ตโครงการเนี่ยเรื่องนิติบุคคลเนี่ยพูดกันมาหลายรอบแล้วนะฮะจริงๆเนี่ยมันปรับไม่ยากหรอกเพราะว่าท่านประธานเราก็นั่งอยู่แถวๆนี้ครับเรื่องการทำระเบียบในระเบียบของสปชใหญ่เนี่ยมันเขียนเอาไว้กว้างนะครับเพียงแต่ว่าบางเรื่องเนี่ยเราไม่ทราบข้อเท็จจริงว่าในทางปฏิบัติเนี่ยเป็นยังไงเพราะนั้นมันต้องปรับ2เรื่องก็คือ1การที่มีคณะกรรมการกองทุนของกทมที่มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเนี่ยอาจจะเป็นระดับคณะทำงานนะคณะกรรมการกันกรองซึ่งอาจจะต้องมีโครงสร้างนี้ขึ้นมาแล้วก็ช่วยกันดูอันที่สองก็คือเอาระเบียบตัวใหญ่มาจับดูว่ามันขาดตรงไหนไปเติมให้เต็มที่ผ่านมาที่เราเก่งกันก็คือเรื่องการตรวจเงินของสตงหเพราะบางทีเนี่ยเขาตรวจแล้วเขาไม่เข้าใจระบบนะฮะเขาไม่ได้อ่านระเบียบเขายึดระเบียบเขาเป็นหลักไม่ได้ใช้ระเบียบเราเป็นหลักทั้งที่กฎหมายเนี่ยให้อำนาจสปช.ออกระเบียบได้เขาก็ไปเอาระเบียบอื่นมาจับมันก็เลยกลายเป็นความมั่วผมเจอเพื่อนผมที่ทำงานอยู่สตง.หลายคนเนี่ยผมก็ถามว่าทำไมมั่วเขาบอกเอ้าก็ไม่บอกนี่ว่าใช้ระเบียบตัวไหนเป็นหลักเพราะนั้นผมคิดว่าเรื่องนี้มันจูนได้นั้นถ้าอปสข.เข้มแข็งนะครับเรากรรมการหลักเข้าใจนะฮะเราทำงานแบบระนาบเดียวกันได้เนี่ยมันไปได้เลยนะครับแล้วก็ละเว้นบางเรื่องบางประเด็นที่มันเป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกไว้เนี่ยผมว่าเกิดครับนะฮะอันนี้ยืนยันนะผมมีเวลาอยู่แค่เมื่อ 7-8 เดือนเนี่ยก็จะทำให้เต็มที่แล้วก็คิดว่าน่าจะทำได้ครับโอเคครับขอบคุณอาจารย์ชูศักดิ์ฟังแล้วรู้สึกว่าก็มีความหวังขึ้นเดี๋ยวอยากจะเชิญพี่เสาวรักษ์ให้เพิ่มเติมอะไรนิดหน่อยนะแต่ว่าก่อนพี่เสาวรักษ์เนี่ยผมชี้แจงอีกนิดนึงนะฮะคือเดี๋ยวหลังจากพี่เสาวรักษ์เนี่ยเราเหลือประเด็นเรื่องการรับรู้และการคุ้มครองสิทธิ์นะครับเตรียมไว้นะครับถ้าใครที่มีประเด็นนี้เดี๋ยวจะได้ขึ้นมาอย่างรวดเร็วแล้วก็หรือว่าท่านที่มีประเด็นข้อ8เนี่ยความเฉพาะเจาะจงในพื้นที่เนี่ยให้พูดควบกันไปเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจับแยกกันเพราะว่าผมพยายามจะจัดการเรื่องการรับฟังเนี่ยเรื่องการระดมความเห็นเนี่ยให้เสร็จภายในก่อนกินข้าวนะครับช่วงทานข้าวเนี่ยทีมเขาก็จะได้มีเวลาในการเรียบเรียงแล้วช่วงบ่ายเนี่ยเรากลับเข้ามาเนี่ยเราจะได้เหลือแค่การนำให้ท่านดูว่าอันนี้ใช่ไหมคือข้อเสนอแล้วก็ทำการส่งมอบต่อนะครับเตรียมไว้นะครับเชิญครับพี่ค่ะสั้นๆนิดเดียวนะคะอันดับแรกก่อนเพื่อให้ความเกิดความเข้าใจนะคะศูนย์ที่ไม่มีหมอนี่คือเป็นศูนย์สาขานะคะศูนย์บริการสาธารณสุขของเราเนี่ยมี68แห่งแล้วก็มีสาขาอยู่76สาขาจะมีเฉพาะนักวิชาการสาธารณสุขแล้วเดี๋ยวประเด็นอื่นๆเดี๋ยวไปอธิบายที่มีผู้ไม่เข้าใจวัดบัวผันนะคะอันนั้นเป็นสาขาเดี๋ยวจะเกรงว่าจะไปรบกวนเวลาทานข้าวนะคะแต่ศูนย์อื่นๆจะมีแพทย์มีให้บริการเรายินดีที่จะให้บริการอยู่แล้วนะคะก็มีทั้งเสียงชื่นชมแล้วส่วนไหนที่เราต้องปรับปรุงเราก็จะรับไปปรับปรุงนะคะการให้บริการทุกอย่างไม่สามารถให้พี่น้องประชาชนทุกคนพึงพอใจได้ 100% เรามีส่วนไหนเราก็มาช่วยกันแต่ทางฝ่ายผู้ให้บริการได้ยินดีอยู่แล้วมาเรื่องกองทุนสุขภาพหน่อยนะคะเมื่อก่อนเนี่ยทำไมกทมไม่เกิดเพราะว่าพรบเนี่ยที่ออกมาของรับประกันสุขภาพเนี่ยมีประกาศใช้ครอบคลุมเฉพาะ76จังหวัดยกเว้นกทมนะคะเมื่อก่อนนี้จะระบุว่าเป็นกองทุนท้องถิ่นประจำตำบลอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ของในกทมไม่มีจึงเพิ่งมาประกาศเมื่อปี55นี่เองนะคะ
ไม่ใช่55 19กุมภา56นะคะ19กุมภา56ที่มีระเบียบออกมาแล้วเมื่อปีที่แล้วปีนี้ปี58เมื่อปีที่แล้วก่อนที่จะปฏิวัติทางสปสช.จะไปคุยกับกทม.ในวันที่23พฤษภาแต่มีการปฏิวัติก่อนวันที่22พฤษภาก็เลยยังไม่ได้เกิดการที่คุยเกิดขึ้นนะคะต้องให้ข้อมูลอันนี้เพราะไม่งั้นจะไม่ทราบว่าเบื้องหลังเนี่ยเรามีการประสานงานกันเรียบร้อยแล้วแต่เกิดเหตุการณ์แต่ก็ไม่ได้ไปโทษของนายกนะคะแต่เล่าให้ฟังว่ามันมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นกับอีกอย่างนึงเนี่ยในกทม.เนี่ยเห็นชัดเจนใช่ไหมคะว่าผู้ว่าเนี่ยต้องมาจากการเลือกตั้งจังหวัดอื่นไม่มีนี่โครงสร้างที่เขาประกาศไว้เนี่ยในของพระราชบัญญัติเรื่องนี้เนี่ยบอกว่าประธานเนี่ยคือคนที่มีอำนาจสูงสุดของหน่วยงานนั้นในต่างจังหวัดก็จะมีอบจ.อบต.อบท.สูงสุดของเราองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคือผู้ว่าแต่เรามี50เขตนั่นคือเรายังติดขัดในเรื่องโครงสร้างต่างๆนะคะเหมือนที่อาจารย์ชูศักดิ์พูดไปแล้วแต่อันนี้คือลงย่อยให้เห็นนิดหน่อยถามว่าประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนเรารับทราบอยู่แล้วสำนักอนามัยเนี่ยยินดีสนับสนุนแต่ทุกอย่างก็ต้องทำตามที่ระเบียบเราไม่สามารถทำตามนอกพระราชบัญญัติหรือระเบียบที่เกิดขึ้นได้เพราะมันจะโยงกับการใช้เงินนะคะอีกส่วนหนึ่งคือถ้าเราได้รับเงินจากสปสช.กทม.ต้องสมทบอีก 60% ถ้าได้เราได้ไป100ล้านกทม.ต้องสมทบอีก60ล้านถ้าเราได้200เราต้องสมทบ120ล้านคนที่จะอนุมัติคือกทม.นั่นคือใครจะเป็นคนอนุมัติมันมีรายละเอียดปีกย่อยมันไม่เหมือนกับของท้องถิ่นที่เป็นตำบลอบจ.เป็นเงินแค่หลักแสนเต็มที่เป็นหลักล้านนั้นการอนุมัติเนี่ยมันจะง่ายกว่ากันเยอะกับหลักร้อยล้านอันนี้คือต้องชี้แจงแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนช่วยบอกตรงส่วนนี้ด้วยนะคะมันติดที่เรื่องโครงสร้างเรื่องหลายๆอย่างอยู่แต่ทางสำนักอนามัยเรายินดีสนับสนุนอยู่แล้วขอบคุณค่ะครับขอบคุณพี่สวรักษ์มากครับขอเสียงปรบมือดังๆจริงๆนะผมอย่างนี้คือเวลาพูดเรื่องนี้เราก็จะเป็นคนหนึ่งที่จะอยู่ในวงนั้นด้วยนะเวลาพูดเรื่องว่ากทม.เราอยากให้จัดกองทุนส่งเสริมสุขภาพระดับท้องถิ่นเนี่ยเราก็จะอยู่ในวงนั้นด้วยแต่ว่ารู้สึกว่ารอบนี้เป็นการพูดที่รู้สึกว่าใกล้กันมากที่สุดนะระหว่างกองทุนระหว่างกทม.อะไรเงี้ยนะครับใกล้กันมากที่สุดหมายถึงว่าเรามองไปในปลายยอดเขาเดียวกันว่าเนี่ยจะไปตรงนี้หมายถึงว่ากทม.ต้องเกิดเพียงแต่ว่าในเชิงเทคนิคเนี่ยอย่างพี่สวรักษ์อธิบายให้ฟังว่าถ้าทำที่กทม.เงื่อนไขเป็นแบบไหนอะไรยังไงบ้างก็เล่าให้ฟังทางเราทางคนที่จะอยากจะผลักดันก็เห็นรายละเอียดมากขึ้นว่าต้องคุยหรือเจรจากับใครบ้างอะไรเงี้ยนะครับก็ดึงเงินออกมาจากหน่วยงาน120ล้าน60ล้านก็เป็นเรื่องต้องใช้พละกำลังกันอยู่นะครับเชิญครับอย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่นะครับสุดท้ายละเราขอใช้เวลาอีก10นาทีในประเด็นเรื่องการรับรู้และคุ้มครองสิทธิ์กับประเด็นเฉพาะในกทม.ผมคิดว่าเนี่ยเรื่องกองทุนท้องถิ่นเนี่ยก็เป็นประเด็นเฉพาะเป็นประเด็นเด่นขึ้นมาเราไปแปะไว้ในข้อ8นะครับผู้บันทึกลองดูเราแปะไว้ในข้อ8ว่าเป็นประเด็นเฉพาะที่เราอยากจะร่วมกันดูรายละเอียดว่าจะทำยังไงแต่ทีนี้เรื่องการคุ้มครองสิทธิ์ครับหรือเรื่องการคุ้มครองสิทธิ์เชิญเลยครับครับขออนุญาตพูดอีกรอบนะฮะคือผมชื่อสุรัตน์นะครับจากศูนย์ยี่สิบเอ็ดวัฒนทองครับคืออยากกรณีเรื่องขอท้าเรื่องยานะครับคือมีในคนไข้เนี่ยครับเขาไปหาหมอนะครับโรงพยาบาลของกทมเนี่ยครับเขาบอกว่ายาเนี่ยต้องใช้ยาของนอกอะถึงจะรักษาได้นะครับแล้วปรากฏว่าเสียตังค์ด้วยเขากลับมาเขาก็มาเล่าให้ผมฟังเขาบอกว่าเขากินยานอกนะฮะแล้วทำไมลักษณะโรคแบบเดียวกันเนี่ยโรคอาการประสาทอะไรเงี้ยยาของไทยเนี่ยทำไมมันไม่ได้มาตรฐานเหมือนของเขาทำไมต้องแนะนำคนไข้ว่าต้องกินยานอกอย่างเงี้ยนะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับแล้วกินยานอกก็จะหายแล้วทำไมของไทยเนี่ยที่ของเราควบคุมมาตรฐานอยู่แล้วอะทำไมไม่ได้มาตรฐานทำไมต้องไปอาศัยยานอกอันนี้ก็ไม่เข้าใจนะครับว่านั่นมีการตรวจสอบคุณภาพยาหน่อยนะครับอันที่สองนะครับเมื่อไปหามีอยู่รายนึงไปหาหมอแล้วผมก็ถามว่าไปหาหมอเป็นอะไรบ้างเขาบอกไม่เป็นไรไปหาหมอหมอสั่งให้กินยาแล้วไปตามนัดไปประมาณ2 3ครั้งตอนนี้เขาเสียชีวิตแล้วนะผมบอกว่าเอ๊ะทำไมให้ยามาทานแล้วทำไมยิ่งสุดลงทำไมหมอไม่อธิบายอะไรเขาฟังว่าเขาเป็นโรคร้ายแรงอะไรหรือเปล่าญาติพี่น้องเขาก็ไม่ทราบเขาบอกให้ไปกินยาเนี่ยไปทีละเดือนนึงนัดต่อไปเดือนต่อไปยังไม่ทันจะไปเขาเสียชีวิตก่อนแล้วแสดงว่าหมอนี่ไม่ได้บอก
อะไรให้กับคนป่วยทราบเลยว่าเขาป่วยเป็นโรคอะไรเงี้ยเจ้าตัวเขายังไม่ทราบเลยเขาบอกว่ามือยกขี่รถมอเตอร์ไซค์ไม่ได้อะไรไม่ได้เนี่ยนี่ก็เสียชีวิตไปแล้วผมก็เลยสงสารว่าเอ๊ะเขาได้รับรู้อะไรบางอย่างไหมหมอเขาอธิบายอะไรให้ทราบไหมว่ายาเขาเป็นโรคอะไรเนี่ยเขาจะได้ปฏิบัติตัวให้ถูกต้องตรงนั้นนะฮะโอเคขอบคุณแล้วก็ยาบางอย่างเนี่ยอย่างโรงพยาบาลเนี่ยมีอย่างเช่นสมมุติยกตัวอย่างนะมีต้องไปซื้อยาอีกโรงพยาบาลนึงเนี่ยอย่างเช่นไปโรงพยาบาลรามาเนี่ยสมมุติรามาเขามีเนี่ยแต่โรงพยาบาลของรัฐเนี่ยไม่มีอย่างเงี้ยทำไมยาบางตัวเนี่ยบางโรงพยาบาลมีบางโรงพยาบาลมี okay, ทำไมไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันทำไมไม่มีเหมือนกันนะครับข้อที่สองนะครับเกี่ยวกับเรื่องโครงการเนี่ยทำไมพูดถึงกองทุนเยอะมากนะอสก็ไม่ค่อยจะพูดเลยทำไมอสเนี่ยก็เป็นจิตอาสานะครับก็เป็นเงินกองทุนที่สร้างเสริมสุขภาพประชาชนเนี่ยซึ่งกิจกรรมมากมายเช่นกิจกรรมออกกำลังกายกิจกรรมคัดกรองเบาหวานอะไรต่างๆเนี่ยมากมายซึ่งงบประมาณเนี่ยไม่มีครับอย่างพวกผมทำโครงการเอเนี่ยพวกผมก็ออกสตางค์เองกันทำไมไม่สนับสนุนโครงการให้อสเนี่ยได้ทำสร้างเสริมสุขภาพเพราะอสนี่จิตอาสาจริงครับทำงานก็ไม่งบประมาณนี่ไม่มีนะครับซึ่งทำไปแล้วเนี่ยทำไมไม่พูดถึงกองทุนอีกมากมายเลยเนี่ยทำไมไม่ส่งเสริมว่าให้อสนี่ทำโครงการขึ้นมาของสปสช.ได้ไหมว่าโครงการเนี่ยสปสช.จะอนุมัติได้ไหมว่าทำโครงการสร้างเสริมสุขภาพแบบไหนอสนี่เขาอยู่ศูนย์สุขภาพชุมชนอยู่แล้วเขารู้พื้นที่เต็มพื้นที่อยู่แล้วว่าคนป่วยติดเตียงคนป่วยพิการอะไรต่างเนี่ยนะฮะเด็กแรกเกิดอะไรต่างเนี่ยเยอะมากมายเลยครับ okay, ตรงเนี้ยน่าจะมีสนับสนุนให้เขาทำโครงการไม่ใช่กองทุนนะครับทำโครงการเสนอโครงการมาเพื่ออนุมัติทำกิจกรรมตรงนี้นะครับก็อยากให้สนับสนุนอสด้วยครับขอบคุณครับมีเรื่องยานะครับเรื่องการสนับสนุนอสสนะครับการสนับสนุนการทำกิจกรรมของอสสเชิญครับกราบสวัสดีค่ะรู้สึกว่าท่านสมชายนะคะจะตกนะคะหัวข้อประเด็นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนนะคะในข้อ6นะคะเอาเหรอค่ะนะคะดิฉันก็เลยต้องชิงขึ้นมาพูดก่อนนะคะขอโทษค่ะดิฉันนิตยาปรีชาสวัสดิ์นะคะจากศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพเขตสายไหมแล้วก็เป็นศูนย์50วงเล็บ5ในเขตสายไหมด้วยนะคะค่ะก็อยากจะให้สปสช.นะคะพัฒนาระบบนะคะเพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลนะคะอย่างเช่นนะคะศูนย์50วงเล็บ5นะคะในการส่งรายงานนะคะตอนนี้นะคะส่งทางอีเมลนะคะบางทีเมลก็จะหายหรือว่าจะไม่ได้รับเมลนะคะบางศูนย์ก็เลยตัดสินใจส่งไปในเปเปอร์นี้นะครับในแบบฟอร์มแล้วก็จ้างวินมอเตอร์ไซค์ไปส่งซึ่งมันล้าหลังมากเลยนะคะตอนนี้นะคะอยากให้สร้างระบบเชื่อมโยงข้อมูลที่ว่าศูนย์รับเรื่องร้องเรียนต่างๆนะคะลิงก์ขึ้นไปปุ๊บก็จะเห็นเลยว่าแต่ละศูนย์ส่งรายงานเรื่องอะไรเรื่องอะไรเนี่ยฮะนะคะเป็นการเรียนรู้ร่วมกันด้วยนะคะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณแล้วก็ขอโทษจริงๆที่ลืมเรื่องการมีส่วนร่วมนะครับเชิญครับสวัสดีครับอาทิตย์เพชรรัตน์จากศูนย์ประสานงานโซนบุรพาและตัวแทนเครือข่ายเยาวชนครับมีประเด็นที่ผมอยากจะพูดอยู่ในประเด็นการมีส่วนร่วมนะครับแต่มันขออนุญาตย้อนนิดนึงว่าทางภาคประชาชนเราเนี่ยเราทำงานร่วมกับสปสช.เกือบ10ปีเนาะแล้วผมก็จำได้ว่าเมื่อตั้งแต่ปี46อ่ะเราคุยกันอยู่เสมอเรื่องของงบประมาณในการทำงานของภาคประชาชนในการมีส่วนร่วมในระบบแล้วตอนเมื่อปี46ผมจำได้เลยเราเสนอไปที่หัวละ1บาทต่อจำนวนประชากรเป็นข้อเสนอชัดๆแต่วันนี้ในเมื่อข้าราชการขึ้นเงินเดือนผมก็ขอขึ้นเป็น2บาทนะครับเอาชัดๆไอ้1บาทที่เสนอไปนั้นยังไม่ได้เลยนะโอเคโอเคขอโทษขอเป็น2บาทครับประเด็นที่2ในเรื่องของกองทุนส่งเสริมผมขออนุญาตว่าเอาชัดๆว่าสปสช.กทม.เป็นเจ้าภาพในการจัดเวทีระหว่างกทม.แล้วก็ตัวแทนภาคประชาชนมานั่งคุยกันจริงๆจังๆเลยว่าโครงสร้างมันน่าจะออกมาเป็นยังไงเพื่อให้มันเป็นรูปธรรมและทำให้เร็วที่สุดครับประเด็นที่3ผมขออนุญาตส่งเสริมเรื่องของที่นิตยานิดนึงก็คือเรื่องของระบบฐานข้อมูลซึ่งผมว่าอันเนี้ยมันเป็นการพัฒนาคนทำงานและมันเป็นการพัฒนาระบบหลักประกันทั้งระบบด้วยคือ
วันนี้เราสามารถเป็นไปได้ไหมครับที่เราจะสามารถคีย์ข้อมูลสถานการณ์เข้าไปโดยอาจจะมีพาสเวิร์ดหรือมีอะไรผมไม่แน่ใจทางเทคนิคนะครับแต่ว่ามันเป็นฐานข้อมูลที่คนทำงานที่สามารถที่จะเข้าไปดูและเข้าไปเรียนรู้ได้ว่าวันนี้เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นแล้วก็เคสลักษณะนี้ที่เกิดที่เชียงรายเกิดที่เชียงใหม่ก็เกิดที่กรุงเทพเนี่ยมันเป็นยังไงมันมีความเหมือนมันมีความต่างมันได้ประสบการณ์ได้บทเรียนอะไรจากสิ่งเหล่านั้นถ้าสมมุติว่าเราสามารถที่จะทำข้อมูลตรงนี้ได้ผมเชื่อว่าระบบหลักการสุขภาพจะเป็นระบบที่ดีที่สุดขอบคุณครับขอบคุณครับทางผู้เสนอไว้2เรื่องนะเรื่องหมวดการมีส่วนร่วมทั้ง2บาทนั้นกับอันสุดท้ายเนี่ยอยู่ในข้อ7เรื่องการรับรู้ของประชาชนนะค่ะชนันชิดาตันทพลินนะคะกลไกประสานงานศูนย์ประสานงานกรุงเทพมหานครนะคะขอนำเสนอในประเด็นที่7นะคะด้านการรับรู้และคุ้มครองสิทธิ์นะคะในด้านนี้ค่ะ อยากที่จะเสนอเพิ่มเติมในเรื่องเกี่ยวกับม.41 ค่ะคิดว่าม.41 เนี่ยในการยื่นเรื่องเพื่อขอรับค่าชดเชยเยียวยาเนี่ยนะคะคิดว่าควรจะขยายระยะเวลาจาก1ปีที่ได้รับรู้เรื่องความเสียหายนะคะเป็น3ปีนะคะขยายระยะเวลาเพราะว่าบางคนเนี่ยกว่าจะรู้ว่าตัวเองเสียหายจากบริการสาธารณสุขหรือว่ารู้ว่าตัวเองผิดปกติเนี่ยอาจจะใช้ระยะเวลาเกือบ1ปีแล้วกว่าจะทำเรื่องนะคะก็จะทำให้เรื่องนั้นถูกตกไปนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือการอุทธรณ์ค่ะการยื่นอุทธรณ์ของม.41 เนี่ยจากเดิม30วันเนี่ยขอให้ขยายเป็น90วันเพราะว่าในเวทีที่ผ่านมาเมื่อวันที่1ถึง2กุมภาพันธ์เนี่ยทางเจ้าหน้าที่เองเนี่ยก็มานำเสนอเองเหมือนกันว่ากว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยจะดำเนินการเรื่องแต่ละเรื่องเนี่ยใช้เวลาอย่างน้อย15วันแล้ว30วันไม่เพียงพอนะคะก็เลยอยากจะให้ขยับเป็น90วันส่วนอีกเรื่องนึงคือเรื่องการพัฒนาศักยภาพหน่วย50วงเล็บ5คิดว่าทางสปสช.เองต้องเป็นเจ้าภาพค่ะให้พัฒนาคนที่ทำงานเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียนในทุกปีนะคะและอย่างต่อเนื่องเพราะว่าเนื่องจากพวกเราเนี่ยอบรมกันไปแล้วเนี่ยหรือแม้กระทั่งอสสเองอบรมกันไปแล้วเนี่ยปีนึงมีครั้งเดียวปีหน้าเอาคนใหม่มาอบรมอีกมันไม่ได้มีการพัฒนาคนต่อเนื่องในการทำงานนะคะแล้วก็อีกอันนึงคืออยากให้เป็นเจ้าภาพในการอบรมหน่วย50วงเล็บ5ในโรงพยาบาลร่วมกับหน่วย50วงเล็บ5ที่อยู่นอกโรงพยาบาลเพื่อให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลกันได้รู้จักหน้าค่าตากันแล้วก็ได้ทำงานร่วมกันไม่ใช่ต่างคนต่างทำนะคะตอนนี้อยากให้เป็นเจ้าภาพนะคะของสปสช.เขต13แล้วอีกหนึ่งเรื่องค่ะขอให้สปสช.เขต13เหมือนกันนะคะเป็นเจ้าภาพในการที่จะจับคณะกรรมการคลินิกชุมชนอบอุ่นซึ่งเราไม่มีในเขตอื่นเลยนะคะให้มานั่งคุยกันว่าบทบาทภาระหน้าที่ของเขาเนี่ยจะหนุนเสริมหน่วยบริการได้อย่างไรไม่ใช่ให้ต่างคนต่างไปแล้วถึงเวลาไปเจอกันในห้องประชุมเราอยากให้มีวงนึงที่สำหรับคณะกรรมการที่เป็นสัดส่วนภาคประชาชนไม่ว่าจะมาจากศูนย์ประสานงานไม่ว่าจะมาจากอสสหรือผู้มีเกียรติที่อยู่ในระดับพื้นที่มานั่งคุยกันค่ะขอบคุณค่ะโอเคขอบคุณมากครับสุดท้ายจัดหนักเลยเนาะมีอีกไหมครับก่อนที่จะเราจะทานข้าวมีอีกหนึ่งมือเดี๋ยวนะพี่แป๊บหนึ่งนะครับมีอีกไหมฮะนอกจากท่านนี้ละโอเคถ้าอย่างนั้นผมขอท่านนี้เป็นท่านสุดท้ายครับนะครับช่วยท่านสุดท้ายแล้วนะดีๆนะครับขอเสริมน้องแป๊บนึงนะขออนุญาตญี่ปุ่นนะครับน้องขออนุญาตชี้แจงเมื่อกี้หน่อยหน่วยรับเรื่องร้องเรียนก็จะมี2แบบมีศูนย์ประสานงานหลักประกันแต่ถ้าเป็นที่มันบรรจุไว้ในพรบเนี่ยคือหน่วยรับเรื่องร้องเรียนที่เป็นอิสระใน50วงเล็บ5แต่ถ้าไปอยู่ในหน่วยบริการเนี่ยก็ไม่ใช่50วงเล็บ5อีกแบบนึงแต่ว่าวงเล็บอะไรผมจําไม่ได้นะคือ2อันนี้ไม่ใช่50วงเล็บ5ทั้งคู่ครับขอเสริมน้องญี่ปุ่นนะครับชนันทิดาตันทพลินนิดนึงเรื่องนี้สำคัญมากเลยครับเกี่ยวกับเรื่องพัฒนาศักยภาพ50วงเล็บ5นะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้อยากให้สปสช.เลยนะฮะจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอครับสำหรับคณะทำงานทุกคนที่ทำงาน50วงเล็บ5ครับขอบคุณครับโอเคมาไวไปไวขอโทษทีทำผู้บันทึกทันนะมัวหันไปเตรียมกันว่าท่านไหนจะมีโอเคทั้งนั้นก็ขอบคุณทุกท่านมากบนเวทีทั้งผมเกียรติท่านมีอะไรไหมฮะอาจารย์ศักดาเชิญครับครับพอพูดถึงงบกันแล้วเนี่ยผมคิดว่าสปสช.เวลาแจงงบเนี่ยคงต้องชัดเจนเพราะว่างบที่ภาคประชาชนเป็นงบสนับสนุนหรืองบส่วนไหนอย่างไรนะครับ
ผมอยู่มาเป็น10ปีผมก็ไม่รู้เหมือนกันเลยนะฮะไม่เคยรู้เหมือนกันว่างบตอนแรกผมเข้าใจว่าถ้างบส่งเสริมสุขภาพที่อยู่ในงบส่งเสริมเนี่ยเวลาจัดประชุมเรื่องส่งเสริมจะต้องใช้งบนั้นเหมือนกันนี่ผมไม่รู้เลยจริงๆ10ปีนะครับอยู่อนุมาก็ประมาณ 7-8 ปีก็ไม่รู้แล้วก็ไม่เคยมีการพูดในที่ประชุมว่างบแต่ละอย่างมาพูดทีเดียวก็คืองบรายหัวเท่านี้แบ่งจัดสรรแบบนี้แบบนี้อันละเราจะรู้กันแค่นี้นะครับเพราะฉะนั้นงบบริหารจัดการงบสปสช.ตอนที่มีเรื่องมีราวกระทรวงสาธารณสุขผมไม่นั่งอ่านผมก็ไม่เข้าใจฮะทั้งที่สปสช.เป็นหน่วยงานพิเศษที่จัดตั้งเป็นหน่วยงานพิเศษไม่ได้สังกัดกระทรวงไหนนะฮะเป็นหน่วยงานพิเศษเพราะฉะนั้นหน่วยงานพิเศษบริหารจัดการอะไรแบบไหนยังไงบางทีเราเข้าไม่ถึงนะครับก็อยากฝากอาจารย์ด้วยก็แล้วกันนะครับส่วนประเด็นที่ผมมาถึงประเด็นที่เฉพาะพื้นที่เขตกรุงเทพเลยนะครับหลายๆท่านพูดถึงการมีส่วนร่วมผมก็ฟังผู้ให้บริการไม่มีใครขึ้นมาพูดสักท่านเลยนะครับไม่รู้เป็นอะไรคิดว่าผมอยู่บนเวทีแล้วผมจะช่วยพูดได้ทุกเรื่องมันเขาสมชายพยายามกั้นผมไว้ตลอดนะครับถ้าให้ผมพูดเยอะเดี๋ยวสมชายจะเบรกไม่อยู่ครับท่านอยู่ข้างล่างก็ช่วยผมด้วยนะครับประเด็นปัญหาเฉพาะพื้นที่ของสปสช.นะครับผมเห็นอาจารย์ปริญญาอยู่ข้างหน้าผมพอดีผมก็เลยอยากพูดถึงเรื่องของการคัดกรองนะครับเรื่องงานส่งเสริมสุขภาพที่คัดกรองความเสี่ยงที่ทำในชุมชนเนี่ยมันมีพ.ร.บ.ของแพทยสภาออกมาว่าหน่วยบริการไม่สามารถลงในพื้นที่ได้ซึ่งมันเป็นเรื่องที่ปวดหัวมากสำหรับคลินิกนะครับแล้วทางคลินิกก็ถามไปยังไม่มีคำตอบแต่มีคำตอบไม่เป็นทางการบอกว่าให้ทำเป็นโครงการมาผมอยากฝากทางสปสช.ว่าท่านสามารถทำหนังสือถึงแพทยสภาหรือกองประกอบโรคศิลป์ว่าในกรณีที่คลินิกอบอุ่นเนี่ยถ้าเป็นขึ้นชื่อว่าคลินิกอบอุ่นออกไปทำควรจะมีการอนุโลมนะครับแต่จะรูปแบบไหนอย่างไรผมว่าผมพูดเรื่องนี้มาไม่ต่ำกว่า 3-4 ปีแล้วตั้งแต่ปัญหาว่ามันออกไปแล้วเป็นอย่างไรซอไม่นักการเมืองมาติดต่อคลินิกหรือติดต่อแพทย์ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่รักษาได้หมดแต่พอคลินิกอบอุ่นออกไปทำแล้วบอกไม่ได้ผมไม่เข้าใจเพราะอะไรนะครับมีหนังสือจากสปสช.ชัดเจนเป็นหนังสือว่าห้ามไม่ให้ออกเป็นหนังสือห้ามไม่ให้ออกนะครับแต่พอถามเหตุผลว่าแล้วจะให้พวกผมทำอย่างไรอันนี้เป็นเฉพาะพื้นที่กทมนะครับผมอยากฝากผอ.นะครับว่าจะบริหารจัดการอะไรอย่างไรพรุ่งนี้ผมจะถามต่อที่บอร์ดอนุนะฮะว่าจะทำอย่างไรให้พวกผมออกไปทำงานได้ซึ่งมันเป็นการเอารัดเอาเปรียบนะฮะผมไม่ว่าศูนย์บริการสาธารณสุขไม่ว่าโรงพยาบาลฮะโรงพยาบาลออกไปทำได้ศูนย์บริการสาธารณสุขออกไปทำได้ศูนย์บริการสาธารณสุขออกไปทำได้เพราะบอกว่าเป็นหน่วยงานราชการโรงพยาบาลออกไปทำได้เพราะว่าโรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลและผมไปคลินิกอบอุ่นทำไมแพทย์เหมือนกันทำไมมาทำไม่ได้แล้วออกไปทำกับอาสาสมัครเราติดต่ออาสาสมัครไปทำงานร่วมกันไปตรวจเราเป็นหน่วยที่เข้าในพื้นที่เป็นหน่วยบริการปฐมภูมิแต่บอกไม่ให้ไปทำผมไม่ได้โทษสปสช.นะฮะแต่ผมโทษว่าสปสช.ทำไมไม่ประสานงานและทำไมไม่ดำเนินการให้พวกผมผอ.เพิ่งมาใหม่ก็รับเรื่องเลี้ยวไปหน่อยแล้วนะครับเพราะเป็นเรื่องเก่าเป็นมานานแล้วช่วยจัดการให้ด้วยครับขอบคุณครับโอเคขอบคุณครับค่ะตะกี้นี้เราพูดตกค้างไปนิดเดียวนะคะก่อนไปทานข้าวไม่งั้นเดี๋ยวเกิดความเข้าใจแล้วจะเดือดร้อนคือเรื่องประเด็นของเงินที่ว่าทางกทม.ต้องสนับสนุนเนี่ยพอดีไม่ได้ลงรายละเอียดคนที่จะอนุมัติเนี่ยไม่ใช่ผู้ว่านะคะแต่เราพูดถึงว่าผ่านการอนุมัติเนี่ยคือผู้บริหารของกทม.แต่ก่อนที่จะได้งบอนุมัติเนี่ยต้องผ่านจากสก.และออกเป็นพระราชบัญญัตินั้นจะให้เห็นขั้นตอนว่ากว่าที่เราจะได้เงินเนี่ยมันต้องมีหลายขั้นตอนนั้นขอถอนคำพูดอีกทีนะคะไม่ใช่ผู้ว่าเป็นคนอนุมัติต้องผ่านสก.ก่อนสก.ของกทม.ก่อนนะคะสมาชิกสภากรุงเทพก่อนสภากทม.ก่อนนะคะด้วยความรีบพูดว่าคุณสมชายบอกว่ามีเวลาน้อยสภากทม.ก่อนนะคะถึงจะสามารถเอาเงินอันนี้มาดำเนินโครงการในกทม.ได้โอเคขอบคุณมากทุกคนก็จะมาพาดพิงเราหมดแล้วตอนนี้พี่กรณีขออีกนิดเดียวนะเพื่อนๆหิวข้าวไปแล้วพอดีกลัวอาจารย์ศักดาท่านจะเสียใจนะคะดิฉันก็เลยในฐานะภาคประชาชนนะคะพอดีทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขาได้มาเติมเต็มในเขตกรุงเทพมหานครไม่ได้มาแข่งกับสำนักอนามัยนะคะเขาเรียกว่าศูนย์สร้างสรรค์สุขภาพชุมชนเขตเมืองตรงนี้อาจารย์ลงได้เลยนะคะเพราะว่ามีคลองเตยลงโรงพยาบาลกล้วยน้ำไทยนะคะได้มาลงแล้วของพี่ประวิตรประธานของเตย010นะคะแล้วก็มีของคุณกาญจนาเทียมพัฒน์นะคะเขตบางขุนเทียนนะคะอาจารย์ศักดาลงได้นะคะภาคประชาชนเนี่ยสามารถที่
พราะว่าศูนย์สร้างสรรค์เนี่ยมีการคัดกรองอยู่แล้วนะคะคัดกรองผู้ป่วยในพื้นที่ที่ไม่มีศูนย์บริการของกทม.นะคะตรงนี้อาจารย์สามารถลงได้นะคะแล้วก็มีศูนย์4ดินแดงศูนย์4ดินแดงนี่เราก็ทำร่วมกับโรงพยาบาลราชวิถีนะคะค่ะเรามีทุกพื้นที่ค่ะทั้งหมด50เขตเนี่ยมี53แห่งนะคะค่ะแต่มีบางแห่งนี่อาจจะประธานงานเยอะหรือไม่พร้อมอาจจะมีการย้ายศูนย์กันอะไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะเอาลีดตรงนี้50กว่าแห่งเนี่ยให้ท่านนะคะตรงนี้เป็นหน่วยงานของทางกระทรวงสาธารณสุขเขาสนับสนุนมานะคะเป็นการเติมเต็มในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะคะค่ะก็มีหลายโรงพยาบาลที่เราโคอยู่นะคะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากครับก็ถ้าช่วงบ่ายจะนำข้อเสนอที่เสนอไว้เอามาให้ดูแล้วก็ยังอภิปรายกันต่อได้อีกนิดหน่อยนะครับช่วงเช้านี้ผมขอบคุณทุกท่านมากนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณจริงๆครับ